นับตั้งแต่ช่วงประมาณปี2015นะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าอนิเมะส่วนใหญ่ที่ได้รับการพูดถึงเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนิเมะเรื่องราวที่โด่งดังเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับนั่นก็คือรูปแบบที่ว่าไม่เครียดไปเลยหรือไม่ก็สบายๆไปเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอนิเมะเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอนิเมะที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโอเคอนิเมะเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอนิเมะที่มีลักษณะของการวางโครงเรื่องสตอรี่บอร์ดการดีไซน์การดำเนินเรื่องอะไรต่างๆนานาที่ทำให้เรารู้สึกว่า12ตอนเนี่ยมันเป็นการดูอนิเมะหรือบางทีอาจจะเป็น24ตอนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอนิเมะยาวการดูอนิเมะที่แบบว่าผ่านมาจากเรื่องหนึ่งที่มีสตอรี่บอร์ดที่ดีหรือว่าการวางเนื้อเรื่องที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกเอนจอยไปกับมันเรารู้สึกสนุกไปกับมันเราได้เหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์กับไปกับมันในทุกๆตอนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอนิเมะถ้าเกิดว่าเป็นแนวเคร่งเครียดไปเลยเนี่ยการที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขามีปฏิสัมพันธ์ภายในเรื่องเนี่ยหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราดูไปแล้วเนี่ยเราได้คิดกับมันไปตลอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีแบบเป็นเรื่องราวของความลับเป็นเรื่องราวของความลุ่มลึกเป็นเรื่องราวของความซับซ้อนระหว่างตัวละครหรือว่าเนื้อเรื่องแล้วก็อะไรต่างๆมากมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแนวแบบสบายๆแบบว่าไม่ซีเรียสอะไรแทบจะไม่มีในเรื่องเลยมีแต่ความตลกแล้วก็ความสนุกสนานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ลูกพวกนี้มันต้องเป็นเรื่องราวอะไรที่แบบว่ามันมีสิ่งใหม่ๆมานำเสนอเราเฉยมานำเสนอเราอยู่เสมอมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่แบบว่าเราดูอนิเมะน่ะสบายๆเนี่ยมันไม่ได้ความว่าเหมือนกับเรื่องราวมันไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันต้องเหมือนกับทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครน่ารักมันมีอะไรบางอย่างภายในเรื่องที่เหมือนกับมันเคลื่อนไหวอยู่ในเบื้องหลังส่วนนึงแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกับมีมุกตลกเข้ามาภายในเรื่องแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลาเราดูมุกตลกนั้นเนี่ยมันเป็นมุกตลกที่สดใหม่และมันเป็นมุกตลกที่เรารู้สึกว่าเหมือนกับมันตลกมันดูแบบครีเอทีฟมันดูมีความสร้างสรรค์หรืออะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่อนิเมะ2ประเภทนี้เนี่ยจะเป็นอนิเมะที่ต้องยอมรับจริงๆนะครับผมว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมีคนดูอนิเมะแนวประเภทนี้ค่อนข้างจะเยอะถ้าเกิดว่าเป็นแนวซีเรียสในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะยกตัวอย่างแบบพวกตัวของ ReZero อย่างพวกตัวของอะไรดีว่า Made in Bliss ก็ได้หรือว่าตัวของโฮเซกิโนคุนิก็ได้ครับผมของซีซั่นที่แล้วที่แบบว่าอนิเมะ 3-4 เรื่องนี้เนี่ยเป็นอนิเมะที่สามารถคว้ารางวัลจากหลายๆเจ้าแล้วก็สามารถแบบคว้าใจคนดูหลายๆคนว่าเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดนะครับผมสำหรับในแนวแล้วก็ในสไตล์ของอนิเมะแบบแนวเคร่งเครียดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแนวแบบสบายๆเป็นแนวแบบชิลๆเรื่อยเปื่อยแล้วเนี่ยก็ยังมีอนิเมะอีกหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับบางทีอาจจะเป็นแบบแนวประเภท Yuri on Ice ตัวของโคโยชิจิเมะดราก้อนตัวของอะไรดีนะแกเบรียลดรอปเอาท์ก็ได้นะครับตัวของแบบอนิเมะแนวชิวๆก็อาจจะเป็นป๊อปทีมิพิกนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ประชดในซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะว่าป๊อปทีมิพิกในซีซั่นปัจจุบันที่เรากำลังรีวิวอนิเมะอยู่นะครับก็คือซีซั่นวินเตอร์2018เนี่ยป๊อปทีมิพิกเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในตัวของมันเองอยู่ในระดับหนึ่งพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดในแนวทางของอนิเมะแนวสกิทนะครับหรือว่าเป็นอนิเมะแบบแนวล้อเลียนสิ่งต่างๆไปทั่วนะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องราวของอนิเมะแนวสกิทเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องราวของป๊อปทีมิพิกและก็สิ่งที่แบบว่าผมอยากจะชี้ให้เห็นเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของสิ่งของอนิเมะที่เราจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยสิ่งนั้นครับผมมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าเหมือนกับเป็นการผสมผสานกันระหว่างความเคร่งเครียดกับความสบายสบายเรื่องนี้เคยเป็นเรื่องนึงนะครับที่แบบว่าผมต้องดูหลายรอบผมต้องดูประมาณ 2-3 รอบผมถึงจะเข้าใจว่าโอเคโฟลว์ในการดำเนินเรื่องหรือว่าเหมือนกับเป็นธีมหลักในการดำเนินเรื่องที่เรื่องนี้ต้องการจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรจากเรานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ผมบอกตรงๆว่ามันเป็นเรื่องราวที่ท้าทายผมมากครับผมในซีซั่นวินเตอร์2018นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เวลาเราดูอนิเมะปัจจุบันทั่วไปเนี่ยเราจะหวังอยู่2 อย่างอย่างที่ผมได้พูดไปคือให้มันเคร่งเครียดไปเลยหรือไม่ก็ให้มันแบบสบายๆไปเลยซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผมบอกตรงว่าบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าเราจะคาดหวังจากอนิเมะแบบนี้ไงเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นแบบเป้าหมายแรกๆที่อนิเมะทุกเรื่องอ่ะต้องทำให้มันเห็นน่ะต้องทำให้มันโดดเด่นต้องทำให้มันเด่นชัดว่าโอเคถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฆ่าคนแล้วเนี่ยก็คือมึงฆ่าคนให้สุดๆไปเลยแล้วก็ทำให้มันแบบมันแบบบ้าบอคอแตกอะไรไปเลยถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอนิเมะแบบแนวสบายๆก็คือทำให้มันตลกแบบบ้าบอคอแตกไปเลยโดยที่คุณไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นซึ่งสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับมันต้องพยายามสะท้อนออกมาให้เห็นในตอนช่วงแรกๆหรือว่าในภาพรวมของเรื่องให้ได้อนิเมะเรื่องเหล่านั้นเนี่ยถึงจะเป็นอนิเมะที่มันน่าดูในสิ่งหนึ่งเพราะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าเวลาเราดูอนิเมะเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะได้กับมันไปทุกอย่างไปทุกอารมณ์
คือแบบว่าตลกเฮฮาก็ได้ความเคร่งเครียดเนื้อเรื่องก็ได้อะไรประมาณนี้มันไม่เหมือนกินธรรมะมันไม่เหมือนนารูโตะแล้วก็มันไม่เหมือนกับซีรีส์ลองรันเรื่องอื่นๆนะครับที่แบบว่ามีเงินทุนมีเนื้อเรื่องมีการวางแผนมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเป็นการดูภาพในระยะยาวซึ่งยาวมากๆซึ่งเรื่องพวกนี้โอเคมันเป็นเรื่องที่สามารถพรีเซนต์คุณได้ทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงในเทอมของอนิเมะสั้นๆเรามาพูดถึงในแบบรูปแบบของการนำเสนอพล็อตแรกๆหรือว่ารูปแบบที่แบบว่าเราจะสร้างเรื่องราวยังไงให้เหมือนกับมันสามารถขายคนดูทำให้คนดูเขาเข้าใจทำให้คนที่เขาผลิตงานออกมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารู้ว่าเขากำลังสร้างงานของเขากำลังสร้างงานอะไรบางอย่างออกมาอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วนะครับอย่างถ้าเกิดว่าคุณจะบอกว่าโตเกียวกูในช่วงภาคแรกๆคือเหมือนกับมีแต่แบบเรื่องราวแบบเหมือนกับฆ่าคนไปเรื่อยเป็นเรื่องราวของแบบคานิกิได้แบบว่าจะต้องผ่านพ้นกับวิกฤตแล้วก็อุปสรรคในการที่เขาจะกลายเป็นกูจริงๆหรืออะไรประมาณนี้ซีซั่นแรกของโตเกียวกูเนี่ยคนทำเขาก็ยังรู้แล้วเขาก็ยังแบบเข้าใจอยู่นะครับว่าสิ่งที่คุณอิชิดะซุยป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจารย์คนแต่งโตเกียวกูน่ะเขายังพอรู้กันอยู่นะครับระหว่างตัวของผู้แต่งแล้วก็ตัวของค่ายแอนิเมชันว่าเขาทำงานอะไรกันอยู่ในวันนี้เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่มันมีรูปแบบของการประสานงานของระหว่างค่ายอนิเมะกับตัวของผู้สร้างไม่มีการเข้าใจผิดครับผมจะว่าเขาวางแผนมาดีเกินไปโครงเรื่องของเรื่องนี้เป็นโครงเรื่องที่ผมค่อนข้างที่จะงงในตอนแรกว่าโทนเรื่องต้องการจะสื่อถึงอะไรเพราะว่าสิ่งที่พยายามจะบอกว่าเรื่องนี้จะเครียดหรือจะสบายๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้เลยตั้งแต่ในช่วงแรกเพราะว่าเราอาจจะบอกว่าเพซของเรื่องนี้เราอาจจะบอกว่าลักษณะในการดำเนินเรื่องจังหวะการจับใจความสำคัญการบอกเล่าเรื่องราวจะให้ความสำคัญกับอะไรบางอย่างก่อนระหว่างเรื่องราวของความรักเรื่องราวของความมันเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของปัจจัยบ้าบอคอแตกอะไรมาเนี้ยเรื่องต้องการที่จะเน้นที่อะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เรื่องอื่นๆเนี่ยมันจะมีธีมหลักของตัวเองอยู่แล้วและก็จะทำให้ธีมหลักของตัวเองตรงนั้นน่ะมันดีเสียก่อนแล้วไอ้พวกเนื้อเรื่องเสริมไอ้พวกแบบส่วนองค์ประกอบอะไรต่างๆที่แบบจะทำให้เรื่องมันดูแบบมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นมีอะไรที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่แบบจะนำไปใส่ในตอนช่วงท้ายๆของเรื่องหรือว่าในช่วงระหว่างทางที่จะต้องไปสู่จุดหมายซึ่งมันเป็นแบบธีมหลักของเรื่องในช่วงแรกๆถ้าเกิดว่าคุณคิดไม่ออกของภาพตรงนี้นะครับผมก็ลองให้ย้อนกลับไปในกรณีของโคบายาชิจิเมดราก้อนก็ได้โคบายาชิจิเมดราก้อนนะครับหรือว่าเมดมังกรของคุณโคบายาชิเนี่ยเรื่องราวเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องราวที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องราวของธีมตลกเฮฮาปาร์ตี้ไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดเรามาพูดถึงแบบสิ่งที่ทำให้ตัวของโคบายาชิจิโนเมดราก้อนเนี่ยกลายเป็นเรื่องราวที่มันมีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่ภายในเบื้องหลังของเรื่องก็คือเรื่องราวความตลกความเฮฮาความสนุกสนานแล้วก็เรื่องราวของแบบความซีเรียสแล้วก็เรื่องราวของครอบครัวเรื่องราวของแบบเขาเรียกว่าเป็นความตึงเครียดในการใช้ชีวิตในสังคมที่มีแต่ความกดดันในยุคสมัยทุนนิยมแคปปิตอลิซึมไปพร้อมกับเรื่องราวของแบบการแข่งขันการกดดันในชีวิตบ้าบอคอแตกอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวของโคโยชิจิโนเมดราก้อนเป็นเรื่องราวที่โพเทรตรงนั้นออกมาแล้วมันทำให้เรื่องอ่ะมันกลายเป็นว่าในด้านหน้าซึ่งแบบว่ามันเป็นด้านที่แบบเราพยายามจะหาเพื่อเอาสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่จะนำเสนอหลักภายในเรื่องตรงแรกน่ะมันหาออกมาแล้วมันเจอเลยแต่ทีเนี้ยเบื้องหลังที่มันอยู่ข้างในอีกทีนึงน่ะถ้าเกิดว่าเราไปเจอมันอีกครั้งนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นโบนัสก็ถือให้แล้วก็คิดซะว่าเหมือนกับเป็นสิ่งที่แบบคนดูได้รับกลับไปเป็นของรางวัลในการที่แบบว่าเราไปตีความจักรวาลตรงนั้นให้กว้างยิ่งขึ้นมันเป็นเรื่องราวของการดึงอารมณ์คนดูครับเวลาเราสร้างอนิเมะหรือว่าเวลาเราสร้างพล็อตอะไรต่างๆนานาเวลาเราจะขายหนังสือเล่มนึงเวลาเราจะสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องเหมือนกับพยายามจะคอนเวย์ให้ได้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยมันมีอะไรที่แบบเป็นจุดหลักหรือว่ามันมีเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันเป็นจุดนำเสนอหลักที่คนดูถ้าเกิดว่าจะมาดูหรือว่าถ้าเกิดว่าจะมาสนใจในเนื้อเรื่องของเราในช่วงแรกๆน่ะเขาต้องการค้นหาในสิ่งนี้ก่อนเป็นลำดับแรกถ้าเกิดว่าเราพูดถึงกรณีของอนิเมะของซีซั่นที่แล้วคือซีซั่น4 2017นะครับที่เราเพิ่งรีวิวเสร็จสิ้นกันไปเมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยอย่างตัวของมาโฮสคานิโยเมะเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเรื่องนั้นมันมีปัญหาอะไรแต่วันนี้เนี่ยเรื่องนี้เกิดมีปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะครับคือมีปัญหาถึงเรื่องราวของแบบการที่เหมือนกับมันดำเนินไม่ตรงไปตามพรีมิสของมันเองซึ่งจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่มันไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีอนิเมะหลายเรื่องเหมือนกันที่แบบว่าก็ไม่ได้ดำเนินตามพรีมิสเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนิเมะแบบแนวแบบสบายๆไม่เครียดไม่เฮียอะไรเลยคือแบบว่ามีแต่ความเฮียสนุกสนานเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องราวที่ไม่ตรงพรีมิสของตัวเองอยู่แล้วพรีมิสคืออะไรพรีมิสคือเนื้อเรื่องเริ่มแรกเป็นแก่นใจความสำคัญที่สำคัญที่สุดที่เวลาเราดูเรื่องในเรื่องนึงไปแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูนานแต่เราเข้าใจมันเป็นแบบประการแรกเลยถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฆ่าคนก็ฆ่าคนถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเฮฮาตลกสนุกสนานในยานอวกาศก็เกี่ยวกับยานอวกาศไปอันนี้คือพรีมิสของเรื่องเรื่องนี้ในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ผมไม่ได้บอกว่ามันแย่เลยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ดีมาก
และมากเกินไปสำหรับผมที่แบบว่าผมจะมาแบบนั่งวิเคราะห์ในวันนี้ด้วยผมยอมรับว่าผมมีความกดดันสูงมากในการที่แบบว่าจะมารีวิวเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องแรกๆในช่วงเวลาประมาณ 2-3 ซีซั่นนะครับที่แบบผมรู้สึกว่าอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่วางโครงเรื่องค่อนข้างที่จะรัดกุมมากแต่ในความรัดกุมของการวางโครงเรื่องตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาถึงเรื่องราวของพรีมิสเนี่ยแหละซึ่งพรีมิสมันเสือกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดีไซน์อนิเมะกับทุกเรื่องอีกมันไม่มีอนิเมะเรื่องไหนเลยนะครับที่แบบว่าดีไซน์โครงเรื่องดีแต่พรีมิสห่วยอ่ะผมแทบไม่เคยเจอเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวไม่กี่เรื่องนะที่แบบผมรู้สึกว่าโครงเรื่องมันดีมากแต่พรีมิสมันห่วยคือเขาเรียกว่าเรื่องมันเดินไม่ตรงพรีมิสของมันเองอ่ะคือเหมือนกับมันจะตรงตามพรีมิสของมันนะแต่กว่าที่เราจะไปเข้าสู่จุดที่มันเป็นแก่นของพรีมิสจริงๆอ่ะมันกลายเป็นว่ามันไปเข้าตอนท้ายเรื่องอ่ะซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ผมงงอ่ะแล้วแบบผมไม่เคยเจออนิเมะที่ดีไซน์แบบแปลกนี้มาก่อนนะครับคืออาจจะเคยเจอมาแล้วแหละแต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับว่าโอเคเหมือนกับเรื่องมันเคลียร์ให้ในตอนจบอ่ะมันก็โอเคไงแต่ทีเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่ผมค่อนข้างมีความท้าทายมากนะและตอนแรกเนี่ยก่อนที่ผมจะมารีวิวตัวนี้เนี่ยผมก็เหมือนกับมีการสลับไปสลับกันมาระหว่างว่าผมจะให้เรื่องนี้ในลักษณะประมาณเท่าไหร่ผมจะเอาไปเทียบกับยังไงกับเรื่องอื่นเพราะว่าในเมื่อเรื่องอื่นอะถ้าเกิดเราพูดตรงๆเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดตรงๆเรื่องอื่นอะมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องดูประมาณ 2-3 รอบเพื่อเข้าใจเรื่องโดยถ่องแท้ประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าเวลาเราดูอนิเมะเนี่ยมันมีองค์ประกอบนึงที่สำคัญมากคือองค์ประกอบของการรีวอชหรือว่าการดูซ้ำอ่ะการดูซ้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับเพราะว่าการดูซ้ำเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบที่บ่งบอกว่าคุณไม่สามารถพากจากอนิเมะเรื่องนี้ได้คุณไม่สามารถหยุดคิดกับอนิเมะเรื่องนี้ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดว่าอนิเมะเรื่องหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากเขาเรียกว่าถ้าอนิเมะเรื่องนั้นไม่สามารถทำให้เราอยากจะย้อนกลับไปดูอีกรอบนึงได้เนี่ยอันนี้มันก็ถือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับมันยังขาดหายไปอยู่มันยังไม่เต็มที่มันยังไม่สุดมันยังไม่อะไรประมาณนี้บางคนดูดันชิโคโคเซนุนิชิโจเป็นล้านรอบบางคนดูโยโกโซเป็นล้านรอบบางคนดูอินุยาชิกิเป็นล้านรอบผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของอะไรนะแต่ทีเนี้ยคุณค่าในการรับชมระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อในช่วงแรกเราเข้าใจเรื่องอย่าให้มันเป็นกรณีของที่ว่าเหมือนกับเราดูมันใหม่เพราะเราไม่เข้าใจมันเราเลยอยากจะดูอีกรอบเพื่อให้เข้าใจมันอย่างนี้เป็นกรณีของอนิเมะห่วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของอนิเมะที่ว่าดูอีกรอบเพื่อให้มันเข้าใจมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีทีนี้เนี่ยในกรณีของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่แบบประมาณว่าผมรู้สึกว่าดูรอบเดียวมันก็เก็ทนะถ้าเกิดว่าคุณฉลาดพอนะครับอันนี้คือไม่ได้ประชดหรืออะไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนในเรื่องราวของการวางโครงเรื่องในเรื่องราวของการวางองค์ประกอบวางบทวางฉากวางสถานการณ์วางแบบสิ่งที่เหมือนกับมันจะเป็นแบบจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเรื่องจริงๆอ่ะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ดีไซน์ทุกอย่างออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีนี้เนี่ยมันติดอยู่ที่ประเด็นที่ว่าแล้วในการที่เหมือนกับมันดีไซน์ตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นถึงแบบเป็นแก่นเรื่องหลักตอนไหนมันทำให้เราได้เห็นว่าในการดำเนินเรื่องในแต่ละตอนอะเรื่องต้องการที่แบบจะมีเป้าหมายสำคัญอะไรในตอนจบทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่บรรลุได้ทุกอย่างถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องราวของแบบเขาเรียกว่าคนดูจะได้รับกลับไปในตอนจบแล้วอะเรื่องนี้บรรลุได้ทุกอย่างเลยเรารู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วตอนจบเป้าหมายมันเป็นยังไงเรื่องต้องการจะสื่อถึงอะไรใจความสำคัญคืออะไรเราเข้าใจมาทุกอย่างในตลอดเวลาที่แบบว่าเราดูประมาณทั้งหมด12ตอนตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2ทีนี้เนี่ยระหว่างทางอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับการดูเรื่องนี้เพราะว่าระหว่างทางถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วไม่เข้าใจไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมดูผมก็ไม่ค่อยเข้าใจที่สาเหตุที่ผมไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าเรื่องต้องการจะสื่อถึงอะไรนั่นแหละผมไม่เข้าใจว่าเรื่องต้องการที่จะเน้นไปที่จุดอะไรเป็นจุดสำคัญนะครับเรื่องราวของการวางโครงเรื่องของเรื่องนี้แหละมันเป็นสิ่งที่แบบทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีปัญหากับเรื่องนี้ที่สุดมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เกือบจะได้10เต็ม10จากผมไปแล้วเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่ดีมากครับผมในซีซั่นนี้เป็นอนิเมะที่สุดยอดมากในการวางโครงเรื่องอะไรต่างๆนานาแต่ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือเรื่องราวของพรีมิสเนี่ยแหละครับผมเป็นอนิเมะที่ผมกล้าด่าตรงๆเลยนะครับผมว่าเป็นเรื่องราวที่วางทุกอย่างมาดีหมดยกเว้นพรีมิสซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ควรจะผิดพลาดอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าอนิเมะทุกเรื่องมันทำแล้วมันดีหมดแม้แต่อนิเมะห่วยบางเรื่องมันยังเป๊ะเลยว่าแบบอย่างเอโรมังงะเซนเซอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าโอเคมีพี่ชายกับน้องสาวใช่ไหมก็เหมือนกับเป็นเรื่องราวของการแบบมาเจอกันระหว่างนักเขียนกับนักวาดที่แบบประมาณว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกันนะจริงๆแล้วก็เหมือนกับมาทำอะไรเอโร่ร่วมกันอ่ะอันนี้คือเอโรมังงะเซนเซถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกอะไรว่าโยโกโซแล้วก็รู้ว่าโยโกโซเป็นเรื่องที่พีมินไม่ดีขอโทษนะครับอ่ะมีเรื่องอะไรอีก
Little Witch Academia อย่างเงี้ย Little Witch Academia ก็เป็นอนิเมะที่แบบประมาณว่าโอเคคือเราเข้าใจนะเว้ยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบแม่มดน้อยคาการิที่ต้องเหมือนกับใช้ชีวิตไปในโลกเวทมนต์เรียนรู้ไปในโรงเรียนเพื่อที่อยากจะเป็นไชนีชาริออตอะไรประมาณเนี้ยแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าพรีมิสของเรื่องอะโอ้โหก็แบบดูดีมากฟังแล้วแบบว่าเหมือนกับเหมือนจะดีนะแต่ทีเนี้ยพอดำเนินไปสักระยะหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนมันไม่ใช่สิ่งที่เรื่องมึงต้องการที่แบบจะพูดถึงตรงๆถูกไหมคือมันน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าเรื่องควรจะพูดมากกว่าในตอนนี้หรือเปล่าคือควรจะไปแบบพูดก่อนว่าใจความสัมพันธ์ของมึงคืออะไรเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครที่แบบเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้มันคือยังไงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปพูดถึงเรื่องราวอีกเรื่องนึงที่เหมือนกับคือเขาเรียกว่ามันเหมือนกับมันเป็นผลพลอยได้มากกว่าเดี๋ยวเราจะไปแบบ ลองวิเคราะห์ถึงจุดนั้นละกันนะครับสำหรับอนิเมะนะครับผมเรื่องที่3นะฮะที่เราจะมารีวิวนะครับผมในซีซั่นวินเตอร์2018นะครับผมนะฮะเป็นอนิเมะผลงานของวิสตูดิโอนะครับที่คุณภาพเมชั่นแมดเนสทุกอย่างแมดเนสหมดครับทุกอย่างบ้าคลั่งหมด การวางโครงเรื่องดีการกำกับฉากแล้วก็ภาพก็ดีการวางสัญลักษณ์ก็ดีภาพที่มีความสีสันสวยงามก็ดีสัญลักษณ์เชิงแบบอนิเมชันก็ดีเขาเรียกว่าไงคือแบบหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคำว่าสัญลักษณ์เชิงอนิเมชันนะครับคือแบบเขาเรียกว่าเป็นท่าทางตัวละครเป็นเหมือนกับเป็นอวัจนภาษาดีกว่าโอ้โหไอ้เหี้ยคำนี้ยิ่งยากเลยอวัจนภาษาคือภาษาที่ไม่จำเป็นต้องพูดคือการแสดงท่าทางการดีสะดิ้นการเขินการอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คืออวัจนภาษาแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายครับผมคือเรื่องราวของซาวเพลงประกอบของเรื่องนี้หลายๆเพลงตั้งแต่เพลงเปิดจนถึงเพลงปิดเพราะมาก wonderful สุดๆเลยฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องมาแบบเขาเรียกว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะประเด็นถึงตรงนี้ทุกอย่างเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่ดีมากๆแต่อย่าแปลกใจถ้าเกิดว่าคุณดูรอบแรกแล้วคุณไม่เก็ตคือดูรอบแรกรู้สึกว่าแบบกูไม่เก็ตถึงความมีคุณภาพกูไม่เก็ตว่าไอ้เหี้ยมันมีดีอะไรตรงไหนเพราะว่าสิ่งที่แบบว่าทุกคนมันต้องมาเทียบโดยเฉพาะกลุ่มผู้รีวิวมันจะหนักใจพิเศษเพราะว่ากลุ่มผู้รีวิวเคยดูอนิเมะแบบนี้เป็นร้อยเรื่องแล้วอะแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยเรื่องนี้มันมีความแตกต่างจากเรื่องอื่นพอสมควร พอสมควรเลยนะเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าเฮ้ยส่วนใหญ่แล้วอะ ถ้าเกิดว่าเป็นอนิเมะแบบแนวความรักเป็นอนิเมะแบบแนวชีวิตวัยรุ่นสลิซอฟไลท์หรืออะไรประมาณนี้เนี่ยส่วนใหญ่ดูรอบเดียวก็เคลียร์แล้วฮะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่มันไม่เคลียร์ตอนรอบแรกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำแหละเพราะว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์แล้วล่ะครับผมว่าการวางเนื้อเรื่องหรือว่าการวางโครงเรื่องให้มันมีอะไรอยู่ในเบื้องหลังของอนิเมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอนิเมะแบบแนวโรแมนต์เป็นอนิเมะแบบแนวชีวิตเป็นอนิเมะแบบแนวสลิซอฟไลท์เนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากครับผมเรื่องในวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันนะครับก็คือเรื่องค่อยวะอามักอามาเอการินะครับผมโนโยนินะครับผมอ่านชื่อเรื่องนี้ไม่ค่อยไอ้นี่นะครับไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมจะขอเรียกสั้นๆว่าอามิการิละกันนะครับผมนะซึ่งชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมก็คือ Love It Like After The Rain นะครับผมหรือว่าความรักที่มาเสมือนกับฟ้าหลังฝนนะครับซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ครับผมเป็นอนิเมะผลงานของวิสตูดิโอนะครับผมซึ่งขอบอกตรงๆนะฮะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีการวางโครงเรื่องแล้วก็การวางดีไซน์หลายๆอย่างที่ทำได้ค่อนข้างจะดีมากแล้วมันมีความแตกต่างจากอนิเมะที่เกี่ยวข้องกับโคยินะครับหรือว่าความรักเนี่ยที่มากพอสมควรเลยนะครับมากพอสมควรจริงๆนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่คือพอลองย้อนกลับไปดูแล้วอ่ะพอผมมานั่งคิดดูอีกทีนึงอ่ะตอนแรกผมบอกตรงๆว่าผมดูเรื่องนี้แล้วผมไม่ค่อยชอบมันอาจจะเป็นเพราะว่า1คือผมโง่คือแบบผมไม่ค่อยเข้าใจว่าเรื่องต้องการที่จะสื่อถึงอะไร2คือผมรู้สึกว่าการวางโครงเรื่องแล้วก็การวางพรีมิสการดำเนินไปตามพรีมิสของเรื่องเนี่ยมันอาจจะทำแล้วมันมีปัญหาเล็กน้อยหรือเปล่านี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพอเราดูไปจนจบแล้วก็ลองกลับมาคิดถึงภาพที่ว่าทำไมในตอนแรกผมถึงเป็นคนหนึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามมานิบทแล้วก็สังเกตมาในตารางรีวิวเรนต่างๆนานามานานเนี่ยคุณจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงนะครับที่ผมให้เลเบิลหรือว่าผมให้แท็กส้มเอาไว้แท็กส้มคือแท็กที่มีความหมายว่าผมสนใจในโครงเรื่องของมันนะแล้วผมคาดว่าเรื่องนี้จะดีซึ่งไปประมาณตอนแรกก็พอดูจบเรื่องนี้ปุ๊บสารภาพตรงๆว่าผมมองไม่เห็นว่าเรื่องนี้มีดีอะไรแต่พอลองไปดูอีกรอบนึงพอต้องมาทำความเข้าใจกับเขาเรียกว่าเป็นการเรียบเรียงความคิดเป็นการเรียบเรียงเหตุแล้วก็ผลว่า
สรุปแล้วเรื่องเนี้ยมันอะไรกันแน่วะนะครับคือมึงจะเอาอะไรกันแน่ระหว่างจะให้มันดีจะให้มันปานกลางหรือประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าความพึงพอใจในตอนจบในการที่แบบว่าหลังจากเราดูเรื่องเนี้ยเราพึงพอใจมันมากแค่ไหนระหว่างพึงพอใจว่า1คือเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นแอนิเมะแบบแนวความรักโรแมนติกโรแมนที่กูประทับใจที่สุดเท่าที่กูดูมาก่อนเลยไหมผมตอบเลยว่าไม่คืออาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าผมเคยเจออแอนิเมะแบบแนวความรักที่มันดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าคุณจะบอกว่ามันไม่ใช่แอนิเมะแบบแนวความรักตรงๆด้วยนะเพราะว่าแอนิเมะแบบแนวความรักตรงๆอ่ะโอเคอาจจะไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอนิเมะแบบแนวเหมือนกับเขาเรียกว่าไงดีนะเป็นภาพเชิงแฝงของความรักอาจจะไม่ใช่ความรักระหว่างคู่รักระหว่างแฟนชายกับหญิงแต่อาจจะเป็นความรักระหว่างพ่อกับแม่งานที่ชอบกับงานที่ไม่ชอบเป็นเรื่องราวของความรักของความฝันอะไรประมาณเนี้ยที่แบบว่ามันไม่ใช่ความรักตรงๆอ่ะอนิเมะที่มันมีดีกว่านี้มันก็มีเยอะรีไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวของฟูเนวามุขอโทษที่ต้องยกเรื่องนี้มาอีกแล้วนะครับหลายคนอาจจะเบื่อแล้วล่ะมีเรื่องอะไรอีกอ่ะอีกหลายเรื่องด้วยกันครับผมที่แบบเกี่ยวข้องกับความรักแม้แต่โคบายาชิจิเมดะก็เป็นความรักเกี่ยวกับครอบครัวถูกไหมนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันจะเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าทำให้เราแบบรู้สึกตื่นตาตื่นใจในความแปลกใหม่ของพอดอยู่แล้วทีนี้เรากลับมาที่ภาพของอเมริการิเป็นเรื่องราวที่ในการวางโครงเรื่องหรือว่าในการวางพล็อตแรกๆของเรื่องที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่างเด็กวัยรุ่นผู้หญิงคนนึงกับชายวัยกลางคนคนนึงซึ่งพอเราทบทวนไปมาแล้วนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมชอบสิ่งแรกกับเรื่องนี้คือเรื่องเนี่ยมันกล้าที่จะทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันมีความแปลกประหลาดสูงทีนี้นะครับผมทีนี้สิ่งที่ทำให้ผมสนใจมาเป็นลำดับ2คือสิ่งที่เรียกกันว่าเหมือนกับเป็นแบบเป็นการตีความว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะตีความมันไปทางไหนให้มันฮาไปเลยหรือให้มันแบบดีไปเลยคือแบบประมาณว่าโอเคอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตจ๋าไปเลยนะเว้ยคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่างวัยรุ่นกับตัวของชายวัยกลางคนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับตีความถึงเรื่องราวของแบบความฝันความทะเยอทะยานความหลงระเริงอะไรประมาณเนี้ยหรือบางทีอาจจะตีความอีกแง่นึงคือเป็นแง่ที่ว่าบ้าบอคอแตกไปเลยคือเหมือนกับโอเคกูโรคจิตกูโรลิคอนกูบ้าบอคอแตกอะไรประมาณนี้ซึ่งการที่เรื่องนึงจะสามารถวางพล็อตที่มันน่าสนใจอย่างนี้ได้เนี่ยมันทำให้ตอนแรกกับผมหลงระเริงในสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นแบบไอ้เหี้ยเป็นพรีมิตของเรื่องอ่ะคือแบบมึงคิดดูดิฮะคือเวลาเราดูหรือว่าเวลาเราแบบเหมือนกับเลือกดูเพราะว่าคนเรามันดูอนิเมะทุกเรื่องไม่ได้หรอกครับจริงๆแม้แต่ผมเองแม้แต่ผู้รีวิวเองก็เคยปฏิญาณตัวเคยแบบให้คำมั่นไว้แล้วว่ากูจะไม่รีวิวอนิเมะที่ต่ำกว่า7ซึ่งนั่นหมายความว่ากูไม่ได้ดูอนิเมะทุกเรื่องกูไม่ได้ดูสมาร์ทโฟนกูไม่ได้ดูส้นตีนบ้าบอคอแตกกูไม่ได้ดูแบบพวกอะไรวะ Killing Bite หี่หมาอะไรนะคือผมไม่ได้ดูหรอกนะครับแต่ว่าเข้าใจป่ะว่าเวลาที่แบบว่าเราจะเลือกดูอนิเมะเรื่องนึงๆเราต้องกลับมาคิดเสมอว่าการที่แบบว่าเราจะเลือกดูเรื่องนั้นอะเราจะเลือกดูมันเพราะอะไรคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันสำคัญอะไรกับเราการวางโครงเรื่องหรอ1หรือว่าการวางแบบความแปลกใหม่ของเรื่องหรอ2ประมาณนี้ถูกไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ที่แบบว่าเราต้องมาทำความเข้าใจกับมันคือเวลาที่เราต้องมาอ่านพล็อตตรงนี้แหละและทีนี้ผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงอะผลลัพธ์ผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ทั้ง2อย่างซึ่งกูงงมากซึ่งแบบนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมชื่นชมกับเรื่องนี้ในวันนี้แล้วผมขอโทษเลยครับผมว่าเพราะว่าคำพูดเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ผมมากลับคำในตอนที่จะก่อนที่จะเริ่มรีวิวเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเพราะว่าตอนแรกตั้งแต่ที่ผมดูเรื่องนี้จนจบประมาณ1สัปดาห์ผมใช้เวลา1สัปดาห์นะครับในการทำความเข้าใจเรื่องนี้อีกรอบนึงตอนแรกผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่วางโครงเรื่องมั่วเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับมันวางแนวความรักคือมันมาเป็นแนวอะไรไม่ได้สักอย่างเลยอะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราลองมาทบทวนมันดูดีๆอีกรอบนึงอะแล้วเจอว่าเรื่องนี้มันมีการแบ่งพาร์ทอย่างชัดเจนมีพาร์ท A พาร์ท B ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองในภาพของว่าเราจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราเอานารูโตะมาย่อให้มันเหลือประมาณ12นาทีโดยที่มันยังมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันต้องการมันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าเหมือนกับเราเอาบลีชหรือว่าเราเอาแบบกินธรรมะมาย่อให้มันเหลือประมาณสักครึ่งนึงและแบบมาบอกเลยว่าเออเฮ้ยมันจะทำได้ทุกอย่างไหมอย่างที่กินธรรมะเคยพูดที่แบบว่าโอ้กินธรรมะเป็นอนิเมะเกี่ยวกับชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอนิเมะเกี่ยวกับในความเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานชีวิตบ้าบอคอแตกเป็นความฝันความอะไรประมาณนี้คือจะทำได้ไหมเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยากครับผมในการที่แบบว่าเราจะให้อนิเมะทุกอนิเมะเรื่องนึงของเราเนี่ยสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่ถามว่าเรื่องนี้มันทำได้ไหมอ่ะผมบอกตรงๆนะว่าตอนแรกกับผมไม่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันทำไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่บอกว่าคุณจะเอาความแบบความเฮฮามาใส่ในความเครียดแล้วก็เอาความเครียดไปใส่ในความเฮฮาอีกทีหนึ่งคือเรื่องต้องการอะไรกันแน่
ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เหมือนกับเขาผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยพยายามแล้วล่ะพยายามแล้วที่แบบว่าจะทำให้เราได้เข้าใจว่าโอเคนี่คือโครงเรื่องที่สมบูรณ์สำหรับเขาและถามว่าสุดท้ายแล้วมันสมบูรณ์ไหมล่ะผมว่าในแง่นึงผมว่ามันสมบูรณ์มากเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่อย่างน้อยอย่างที่ผมบอกไปครับคือเรารู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วมันจบลงด้วยเหตุผลยังไงแล้วเข้าใจถึงใจความสำคัญเราเข้าใจถึงแบบแก่นเรื่องของเรื่องว่าเรื่องต้องการที่จะสื่อถึงอะไรแล้วเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้เนี่ยการที่แบบเราเขาไม่เอาการที่เหมือนกับเรื่องอาจจะอุ้มชูเราหรือว่าจะพาเราไปสู่ในจุดที่แบบเหมือนกับสุดท้ายแล้วเรื่องต้องการที่จะให้ผู้ชมเนี่ยได้รับรู้จนถึงในตอนเป้าหมายเนี่ยถามว่าเรื่องนี้มันทำได้ดีไหมอ่ะเพราะว่าโดยรวมแล้วผมว่าสิ่งที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับโดนฟ้าผ่ากลางใจมาเป็นประเด็นแรกหลังจากที่แบบว่าดูเรื่องนี้จนจบคือความรู้สึกนั้นคือความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับมันไม่ดำเนินตามโครงเรื่องที่มันได้พูดมาใน MAL หรือว่าเป็นโครงเรื่องย่อหรือว่าเป็นพรีมิสคือเหมือนกับมันไปได้ไม่เต็มที่หรือว่ามันไปได้ไม่สุดหรือเหี้ยสักอย่างอ่ะครับซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่มันไม่ผิดนะถ้าเกิดคุณจะคิดอย่างนั้นแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรางงว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ต้องการอะไรกันแน่ระหว่างความเฮฮาซีรีความเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานหรือว่าความซีเรียสจริงจังทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ทำทุกอย่างครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ทั้งเฮฮาซีเรียสก็ได้ในพาร์ท A แล้วก็ทั้งเฮฮาแบบปาร์ตี้แบบไม่คิดได้เลยในพาร์ท A แล้วก็ทั้งแบบซีเรียสมีข้อคิดมีแง่คิดที่แบบเต็มไปด้วยความลุ่มลึกในพาร์ท B ซึ่งโอ้โหคือตอนที่ผมมาเห็นตอนที่แบบว่าพอดูอีกรอบนึงนะแล้วก็ก่อนที่จะมารีวิวตัวนี้นะคือผมไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะมีอะไรมากขนาดนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ดูรอบแรกคือตอนดูรอบแรกมันขอโทษนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนดูค่อยว่าอเมริการิโนโยนี้เนี่ยมันมีข้อเสียอย่างนึงที่ผมไม่ได้ทำและสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมตั้งคำถามกับตัวเองตลอดว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันมีอิทธิพลอะไรกับผมคือมันเป็นเรื่องราวที่ว่าปกติแล้วเวลาที่แบบว่าผมดูอนิเมะกับทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมตั้งแต่รู้สึกว่าการกระทำนี้ผมจะเริ่มทำมาประมาณตอนช่วงต้นซีซั่น4 2017นะครับก็คือมันเป็นการกระทำที่ว่าเนื่องจากว่าอนิเมะมันเริ่มมีจำนวนที่มากยิ่งขึ้นมันเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นผมต้องจดบันทึกทุกอย่างว่ากูดูอะไรไปบ้างซึ่งมันทำให้การดูอนิเมะของผมมันช้าลงปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นการดูปกติทั่วไปคือเราจะดูแบบว่าโอเค12ตอนกูก็ดูรวดไปเลยกูไม่จดเหี้ยนะกูไม่พอกูไม่เหี้ยอะไรด้วยคือดูไปเรื่อยๆดูเหมือนกับว่าคุณดูในทีวีอยู่ดูเหมือนกับว่าแบบคุณนั่งดูกับมันแล้วเหมือนกับคุณไม่สามารถกอกลับเลยได้แต่ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเวลาผมดูอนิเมะเนี่ยผมจะแบบพยายามพอสแล้วก็พยายามเก็บรายละเอียดมันให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จดแม่งทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะจดแม้กระทั่งแบบเป็นเพียงรายละเอียดเล็กๆของเรื่องอ่ะอย่างบางเรื่องอ่ะนางเอกพลิกมือกับไม่พลิกมืออย่างเงี้ยผมเคยจดเลยนะเว้ยว่าแบบทำไมมันถึงพลิกมือหรือว่าไม่พลิกมือวะซึ่งมันทำให้การดูอนิเมะบางครั้งมันช้าแล้วเหมือนกับเขาเรียกว่าโทนมันไม่ต่อเนื่องกันเรื่องนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าผมอ่ะพยายามจะทำตอนผมพยายามจะทำแบบนี้ช่วงตอนแรกๆมันก็เลยทำให้ผมแบบเหมือนกับตีความแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าเหมือนกับสร้าง mindset ไปเลยสร้างกรอบความคิดไปเลยว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวความรักเฮฮาปาร์ตี้สุขสนานแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วซึ่งตอนแรกผมคิดอย่างนี้ไงมันก็เลยผิดเพราะว่าพอไปถึงในช่วงหลังผมดรอปปากกาทิ้งเพราะว่าผมเริ่มอินกับเรื่องที่ว่าเรื่องราวเหมือนกับมันจะเอาความซีเรียสหรือว่ามันจะพยายามจะสร้างความรุ่มรื่นให้กับเรื่องมากยิ่งขึ้นอ่ะผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องแบบมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าเราต้องทำให้ตัวของคนดูอย่างเราเองรู้สึกว่าเฮ้ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่พอดูไปแล้วนะเฮ้ยโอเคเว้ยคือเราต้องอินกับมันแล้วนะเราต้องคิดซะว่าเหมือนกับเราเป็นคนคนหนึ่งที่แบบว่าพยายามดูการกระทำของคน2คนในทุกตอนเนี่ยเราต้องเหมือนกับเราต้องเก็บรายละเอียดที่มันมากยิ่งขึ้นแล้วนะไม่จดแล้วนะไม่แบบไม่พอดไม่เก็บรายละเอียดคือแบบดูให้รู้สึกว่าตัวเองสนุกแล้วอะคือผมต้องทำงานแล้วไงก็เลยกลายเป็นว่าผมดรอปปากกาทิ้งแล้วก็แบบนั่งดูแบบเพลินมากครับคือแบบคิดประมาณว่าโอ้โหเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแน่ทีเนี้ยสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เหมือนกับเรื่องมันตบหัวเราในตอนหลังว่ามึงเก็บรายละเอียดเยอะไปปะมึงคิดมากไปปะมึงเขาเรียกว่าเหมือนกับมึงตั้งความหวังกับเรื่องอะไรบางอย่างมากไปปะอนิเมะไม่ได้เป็นอะไรที่เหมือนกับมันมี mindset เพียง mindset เดียวอนิเมะมันเป็นสิ่งที่แบบพยายามจะสร้างความคิดที่มันหลากหลายให้มากที่สุดที่เป็นไปได้เป็นความคิดเกี่ยวกับความรักก็ตีความให้มันเป็นความรักที่มันเป็นอะไรที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นความรักระหว่างชายกับหญิงก็ได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความรักในความฝันในงานที่อยากจะทำก็ได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เหมือนกับเป็นแบบเรียกว่าไงดีนะคือเหมือนกับเป็นความสับสนในชีวิตหรืออะไรส่วนหนึ่งก็ได้อะคือกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันทำให้เราได้เห็นถึงแบบภาพที่มันหลากหลายมาก
ทีนี้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับมันเป็นดาบสองคมในดาบสองคมในตอนหลังเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเขาบอกว่าคนเราอ่ะเวลาดูอะไรบางอย่างหรือว่าเวลาจะเข้าใจอะไรบางอย่างเราต้องหวังอยู่แล้วว่าเราจะได้เห็นว่าอย่างน้อยใจความสำคัญมันอ่ะถ่ายทอดออกมาแล้วมันเข้าใจนะมันไปได้สุดนะอย่างถ้าเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกู้โลกสงครามสุดท้ายแล้วก็ทำมันก็ต้องทำให้เราได้เห็นว่ามึงกู้โลกได้จริงไหมมึงสามารถหยุดสงครามได้จริงไหมไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปพูดถึงเรื่องราวของราชวงศ์ไปพูดถึงเรื่องราวของการค้าหรืออะไรก็ไม่รู้อะพูดถึงเรื่องไอ้นั่นนะครับโชคคุณอันแต่โชคคุณอันแต่เนี่ยผมเน็บเรื่องนี้อยู่เพราะว่าโชคคุณอันแต่เป็นเรื่องราวที่พรีมิสของมันก็ไม่ตรงเหมือนกันคือประมาณว่าพรีมิสมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามอะไรประมาณนี้แต่เหมือนกับสุดท้ายพอไปถึงในช่วงประมาณปลายเรื่องก็เหมือนกับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการค้าการทูตที่อะไรก็ไม่รู้อะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันแปลกๆอะซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเหมือนกับมันเป็นคำตอบที่เหมือนกับเราจะพูดว่าเออเฮ้ยมันก็ดูแปลกๆเลยเพราะว่ามึงจะดำเนินตามพรีมิสมันไหมอะประมาณนี้แล้วก็ขอโทษด้วยเพราะว่าหลายคนจะพูดเป็นคำนี้ว่ากูว่ามึงมองว่าเรื่องนี้ไม่ดีเพราะว่าเหมือนกับมันไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครหญิงกับตัวละครชายในเรื่องนี้ถูกไหมมันก็เลยบอกว่ามันห่วยจริงๆแล้วคำพูดนี้มันเป็นคำพูดที่ก็ถูกส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าแบบเฮ้ยคือเวลาเราดูอนิเมะถ้าเกิดว่าเราดูอนิเมะแบบความรักเนี่ยเราก็จะหวังแต่ความรักอย่างเดียวเลยวะมันใช่เหรอวะเฮียไม่งั้นมันก็เป็นอนิเมะแบบเพียงโง่ๆที่แบบว่าทำมาเพื่อขายในบางอย่างแล้วก็จบไปเปล่าวะมันก็ไม่ต่างจากอนิเมะแบบแนวแฟนซีหรือเปล่าวะซึ่งคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่ถูกต้องนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรามาลองคิดถึงในอีกมุมนึงนะเรามาลองคิดถึงในอีกมุมนึงสมมุติว่าเรามองในมุมมองของอนิเมะฮาเร็มสมมุติว่าเรามองในมุมมองของอนิเมะแบบแนวแฟนสวิตแอคชั่นคลีเช่อะไรประมาณเนี้ยถามนี่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะอนิเมะแบบพวกนั้นมันต้องบรรลุอะไรเป็นสิ่งแรกอะครับที่แบบว่าเหมือนกับถ้าสมมุติว่าคุณไปดูแบบอะไรวะอย่างเช่นคุณไปดูแบบสมาร์ทโฟนคุณหวังเหี้ยครับผมตอนแรกคุณหวังเนื้อเรื่องเหรอเอาจริงเวลาดูแบบพรีมิตหรือว่าอะไรต่างๆนะคุณหวังเลยใช่ไหมว่าเนื้อเรื่องมันจะต้องออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยงอนมันคงเป็นอะไรที่แบบเป็นไปมันคงเป็นเรื่องอะไรที่แปลกเพราะว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราต้องหวังจากเรื่องแล้วก็มันเป็นเหมือนกับเป็นพรีมิตแรกคือมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอเคเส้นทางฮีโร่เส้นทางวีรบุรุษอะไรประมาณนี้มีใครรู้จักสมาร์ทโฟนไหมผมเชื่อทุกคนรู้จักกันหมดนะคือผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะเข้าใจแล้วก็แบบคิดไว้อยู่แล้วว่าโอเคคือเรื่องอ่ะต้องออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้แน่นอนอะไรประมาณนี้ถูกไหมพอคันนี้เนี่ยเรามาลองมองในภาพของอเมริการีดูอเมริการีเป็นเรื่องราวที่การดำเนินพรีมิสของมันมันไปได้ไม่สุดนะครับผมซึ่งเรื่องราวเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบมันเป็นจุดเสียเพียงจุดเดียวอะที่มันทำให้เรื่องเนี้ยในวันเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่มันน่าหงุดหงิดสำหรับนักรีวิวหลายคนเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องราวที่แบบมันทำได้ดีทุกอย่างอะแต่มันมาเฟลพรีมิสมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องราวที่เป็นไปได้ยากมากในการที่แบบว่าเหมือนกับมึงสร้างเรื่องราวขึ้นมาปุ๊บการดำเนินเรื่องราวมึงดีทุกอย่างเลยอะแต่เหมือนกับเขาเรียกว่าไงอะโอเคผมจะยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ฟังละผมจะพูดให้ฟังเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันมีปัญหาอะไรเกิดกับพรีเมียร์เรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพยายามจะสื่อถึงแบบความรักระหว่างตัวของทาจิบานะอากิระคือตัวของน้องนางเอกของเราเนี่ยกับตัวของสักครู่นะครับเปิดไม่เจอไอสัตว์อยู่ไหนทาจิบานะอากิระแล้วก็ตัวของมาซามิคอนโดครับผมซึ่งแบบว่าโอเคเขาคนนี้เป็นชายวัยกลางคนที่โอนนิ่งครับผมหรือว่าเป็นเจ้าของร้านฟาสต์ฟู้ดครับผมแห่งหนึ่งแล้วก็ตัวของอากิระจังของเราเนี่ยก็เหมือนกับเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในนั้นเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าอากิระจังเนี่ยได้ไปมีครัชหรือว่าได้หลงรักกับตัวของคอนโดครับผมซึ่งแบบเป็นชายวัยกลางคนความแตกต่างความรักระหว่างความแตกต่างกันของช่องว่างระหว่างวัยที่แบบว่ามันสุดยอดแล้วก็มันห่างเหินกันแบบมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมในตอนจบมันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสองคนเนี้ยเขาจะมาลงเอยกันอย่างมีความสุขนะครับผมระหว่างความรักที่แบบว่ามันมีช่องว่างอายุที่สูงมากคือแบบว่าตัวของคอนโดก็สามารถเรียกตัวของอากิระว่าเป็นพ่อได้เลยวันเนี้ยทีเนี้ยสิ่งที่เราหวังก็คือเราก็หวังว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครของระหว่างคอนโดกับตัวของอากิระเนี่ยมันต้องออกมาในแนวทางที่ดีทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราพูดไปแล้วนะพรีมิสของเรื่องคืออะไรครับตอนนี้พรีมิสของเรื่องคือเขาต้องทำให้เราได้เห็นว่าโอเคปฏิสัมพันธ์ระหว่างอากิระกับตัวของคอนโดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะไปกันได้รอดไหมระหว่างสองคนเนี่ยเขาจะมีปฏิความสัมพันธ์กันยังไงที่แบบจะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับโอ้ความรักเนี่ยอาจจะไปได้ดีขึ้นหรืออาจจะไปได้แย่ลงหรืออาจจะต้องแยกทางกันหรือว่าอาจจะต้องแบบไปตีความหมายมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะครับคือเราก็หวังว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครเนี่ยอย่างน้อยปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครต้องทำออกมาได้ดีไงต้องทำออกมาแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคือเราได้เห็นว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่มันวนไปวนมากับสองตัวละครนี้เรื่องนี้นี่แหละโอเคเราคิดอย่างนี้แต่ทีเนี้ยพอดีว่าเรื่องอ่ะเหมือนกับมันไปให้แบบเขาเรียกว่าไงเนี่ยนะเรื่องมันเหมือนกับมันไปให้การตีความกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครนี่มันมากไปนิดนึง
มันเลยเป็นมันเลยกลายเป็นภาพที่ว่าสุดท้ายแล้วปฏิสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวละครภายในเรื่องนี้มีน้อยแค่นั้นแหละครับมันกลายเป็นว่าเหมือนกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่มึงจะพูดเล่าแบบสโตนอโลสแตนอโลนเลยก็ได้คือแบบว่าเป็นเรื่องราวที่ไปเน้นที่อากิระคนเดียวเลยก็ได้หรือจะไปเน้นที่ตัวของคอนโดคนเดียวเลยก็ได้ซึ่งมันไม่ผิดเลยอ่ะมันกลายเป็นว่าเรื่องอ่ะคือเหมือนกับไม่มีใครคนดึงคือแบบใครคนใดคนหนึ่งจะหายไปมันก็เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนกับการเติบโตการเรียนรู้การแบบเขาเรียกว่าการเลือกที่แบบจะมีความฝันต่อไปเป้าหมายความทะเยอทะยานอะไรต่างๆนานาต่างมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต่างเติบโตด้วยตัวของพวกเขาเองอ่ะคืออีกฝ่ายหนึ่งอ่ะแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเลยอ่ะมันกลายเป็นปัญหาตรงนี้ครับผมที่แบบว่าเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับประมาณว่าตัวของอากิระจังเนี่ยคือเหมือนกับเขาเธอเนี่ยเคยเป็นสมาชิกชมรมวิ่งมาก่อนนะครับคือเป็นเขาเรียกกรีธาเนาะเป็นสมาชิกชมรมกรีธามาก่อนแล้วเหมือนกับประมาณว่าเธอมีอาการบาดเจ็บที่เท้าแล้วก็เหมือนกับตอนแรกก็ตีโพยตีพายไปประมาณว่าคงไม่ได้อยู่ในชมรมกรีธาต่อไปแล้วความฝันความหวังที่มีมาตั้งแต่เด็กที่เหมือนกับฝันว่าตัวเองอยากจะเป็นนักกรีธาอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นหรืออะไรประมาณนี้คืออยากจะใช้ชีวิตไปกับการกรีธานี่แหละมันหายไปเมื่ออาการตรงเท้าเนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วก็เหมือนกับทำให้เธอไม่สามารถวิ่งได้อีกอะไรประมาณนี้ตัวของคอนโดครับผมซึ่งแบบว่าเป็นตัวของผู้จัดการร้านฟาสต์ฟู้ดตัวนี้เนี่ยก็เคยมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่อยากจะเป็นนักเขียนที่โด่งดังอยากจะใช้ชีวิตไปกับการเขียนนิยายการเขียนเรื่องราวซีรีส์ต่างๆนานาแต่สุดท้ายก็เหมือนกับทำไม่ได้เพราะอาจจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวอุปสรรคชีวิตความเป็นจริงเงินหรืออะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้เขาสุดท้ายไม่สามารถทำตามสิ่งที่เขาได้ฝันแล้วก็ได้หวังไว้ได้เรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องราวที่ตีความไปลึกมากๆลึกจนผมตกใจว่ามันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับพยายามจะทำให้เราได้เห็นว่าความสดใหม่ความไฟแรงความรุ่มร้อนความแบบเขาเรียกว่าอะไรวะหุนหันเหรอหุนหันพันแล่นความใจร้อนของแบบความร้อนแรงของวัยรุ่นเนี่ยจะมีผลทำให้ตัวของแบบความเฉื่อยชาไฟที่มันมอดไปแล้วของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคอนโดเนี่ยจะทำให้เขาสามารถกลับมาแต่งนิยายอีกครั้งนึงได้ไหมสิ่งที่เหมือนกับตัวของไอกีระที่แบบว่าตอนแรกคือเหมือนกับเธอก็เหมือนกับคิดว่าทุกสิ่งอย่างมันจบลงแล้วหลังจากที่แบบว่าเธอมีแผลที่ขาแล้วเธอก็เหมือนกับไม่สามารถไปวิ่งกรีธาได้อีกเนี่ยทุกอย่างตอนแรกเธอคิดว่ามันจบลงแล้วแต่ด้วยการที่มองเห็นชีวิตของตัวของคอนโดอีกครั้งหนึ่งด้วยการที่แบบเธอได้มองเห็นว่าโอเคเว้ยตัวคอนโดเนี่ยก็คือเหมือนกับเคยมีความฝันมาก่อนแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้หรืออะไรประมาณนี้เลยอ่ะเธอควรเหรอที่แบบว่าเธอจะยอมแพ้ในสิ่งที่แบบว่าเธอทำมาทั้งชีวิตเธอควรที่จะทำอย่างนั้นไหมหรือว่าเธอควรที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แบบว่าได้เห็นสิ่งที่แบบตัวของชายคนนี้เขาได้ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาการแบบคอมฟอร์ตซึ่งกันและกันการมีเหมือนกับเป็นเรื่องราวของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันการที่เหมือนกับพวกเขาสองคนจะได้เห็นชีวิตของกันและกันแล้วก็สุดท้ายทำให้พวกเขาสองคนเนี่ยสามารถเดินตามไปในสิ่งที่พวกเขาหวังว่ามันเป็นความฝันที่พวกเขาต้องการมากที่สุดในชีวิตมันคือเรื่องราวของฟ้าหลังฝนที่ว่าฝนคืออุปสรรคคือโลกที่มันเต็มไปด้วยปัญหาคือสถานการณ์ที่มันเต็มไปด้วยความสิ้นหวังที่มันเต็มไปด้วยเหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างที่แบบว่าเราต้องผ่านเราผ่านมันไปไม่ได้เราต้องรอเวลาส่วนหนึ่งเราต้องมีร่มเราต้องมีเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ข้างๆเราต้องมีเหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เราได้กลับมาคิดมานั่งทบทวนและสุดท้ายก็จะทำให้เราได้ไปสู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าฟ้าหลังฝนคือเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เราได้เห็นภาพว่าสุดท้ายแล้วโลกใบใหม่ที่มันปัญหามันหายไปหมดแล้วไม่มีฝนและไม่มีความเปียกไม่มีความหนักไม่มีความหม่นหมองความเศร้าหมองเนี่ยมันจะผ่านไปได้ยังไงเขาสองคนนี้เขาจะถือร่มไปด้วยกันได้ยังไงเขาจะได้เรียนรู้ไปในเขาเรียกว่าเรียนรู้ไปกับการฝ่าฟันในโลกที่ความฝันน่ะมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่มันจะเป็นไปได้ก็ต้องเหมือนก็ต่อเมื่อเหมือนกับได้มีการเรียนรู้ได้มีการเปลี่ยนแปลงได้มีการเหมือนกับทำความเข้าใจหรือว่าแบบทบทวนอะไรบางอย่างประมาณเนี้ยซึ่งสิ่งที่ผมพูดมามันเป็นสิ่งที่ amazing ถูกไหมมันเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดอ่ะคือมึงคิดได้ยังไงไงและนี่แหละครับคือสิ่งที่ตัวของโควะอามากริโนโยนิเสนอเราในวันนี้ครับพรีเซนต์ในวันนี้มันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากทีเนี้ยการที่แบบว่าเราจะลีดหรือว่าการที่แบบเราจะสามารถนำไปสู่พรีมิสตรงนั้นได้เนี่ยขอบอกตรงๆว่าผมว่าพรีมิสของเรื่องนี้หรือว่าแบบภาพรวมของเรื่องนี้แก่นใจความสำคัญตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แทบจะทำได้ดีกว่าตัวของรีไลฟ์ด้วยซ้ำนะครับผมคือตอนแรกผมคิดว่ารีไลฟ์ก็คือเหมือนกับพล็อตเรื่องหรือว่าพรีมิสที่ดีแล้วนะแต่ว่าพอมาเจอเรื่องนี้นี่คือแบบผมยอมแพ้เลยเพราะว่านี่คือพรีมิสที่แบบทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งคือแบบว่าทำได้ดีมากๆแต่ทีนี้เนี่ยการที่แบบว่าจะลีดหรือว่าการที่แบบเรื่องจะนำพาให้เราไปสู่จุดหมายตรงนั้นเนี่ยคุณเข้าใจไหมครับว่าขนาดที่ผมเล่ามามันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันทำได้ยากมากเพราะอย่างเงี้ยเรื่องนี้มันถึงมีปัญหาที่2ครับผมของเรื่องนี้คือปัญหาของเรื่องราวของภาพเชิงสัญลักษณ์จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่โทษเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกแต่ทีเนี้ยมันมาเริ่มเป็นปัญหาในช่วงที่แบบว่าต้องเอาภาพเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมาเล่ากับเรื่องราวที่มันมีความซับซ้อนกับการตีความของความรักที่ไม่ใช่ความรักแบบแนวธรรมดาอีกรอบนึงเนี่ยการทับซ้อนกันของการบอกเล่าเนื้อเรื่องตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ยากในการที่เหมือนกับจะคอนเวย์หรือว่าในการที่เหมือนกับจะทำให้ผู้ชมเนี่ยได้เหมือนกับคล้อยตามไปกับเรื่องเพราะว่าเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยิ่งเรื่องมีสัญลักษณ์มากเท่าไหร่ยิ่งเรื่องมีเหมือนกับเป็นแบบภูมิหลังใจความสำคัญในเบื้องหลังของเบื้องหลังของเบื้องหลังของเบื้องหลังอะเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรื่องมันกลายเป็นสภาพที่ว่าคุณต้องเคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนคุณถึงจะเข้าใจเรื่องซึ่งเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีครับผมจริงๆในการดีไซน์เรื่องเพราะว่าคนเราอ่ะสมมติว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฆ่าคนอ่ะคนเราคงไม่มีอะไรที่อินหรอกมั้งที่แบบว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีวะให้แบบว่าเราสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้อ๋อเราต้องเคยฆ่าคนมาก่อนหรือเปล่ามันไปไม่ได้ครับผมคนเราบางครั้งไม่สามารถเข้าใจถึงอารมณ์ภายในเรื่องได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยผ่านอะไรตรงนั้นมาก่อนซึ่งเรื่องต้องพยายามสื่อตรงนั้นออกมาให้ได้ถ้าเรื่องไหนทำออกมาได้ดีมันก็ดีไงครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างสกิกาคิเรสกิกาคิเรเป็นเรื่องราวที่มันเยอะๆผมยอมรับแต่ว่าในความเยอะๆของมันอ่ะมันมีสิ่งที่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าความรักมันเป็นยังไงไงเขาบอกว่าความเห่อหมอยของเด็กมอปลายเนี่ยใช่ไหมเอ้ยเด็กมอต้นที่แบบว่าเด็กมอต้นสองคนจะมารักกันกว่าที่แบบว่าพวกเขาสองคนจะมาสบตากันจะมาเจอกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับมันไร้สาระมันฟุ่นเฟ้อเขาเรียกว่ามันเว้นเว้อมันเพ้อฝันแต่ว่าในการที่เหมือนกับมันพยายามจะนำเสนอเรื่องราวตรงนี้มันทำให้เราได้เข้าใจความรักมากยิ่งขึ้นไงมันไม่มีภาพเชิงสัญลักษณ์เยอะมันไม่มีอะไรบางอย่างที่แบบว่าเหมือนกับเราต้องเข้าใจสถานการณ์นั้นมาก่อนเราถึงจะดูเรื่องนี้แล้วแบบมีความสุขมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เหมือนกับมันพยายามจะโปรยเราได้ทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่าเราได้เห็นกระบวนการของเรื่องแบบสมบูรณ์คือตั้งแต่ต้นจนจบเขามารักกันได้ยังไงมันเป็นอารมณ์ยังไงมันเป็นความรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้ทีนี้มันเป็นกรณีตรงข้ามกับตัวของโคยวะอามะเกริโนโยนิมันเป็นกรณีตรงข้ามที่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันมีภาพเชิงสัญลักษณ์เยอะมันมีการบอกเล่าเนื้อเรื่องที่ไม่มีคำพูดมีอวัจนตามภาษาที่มันมีค่อนข้างที่จะเยอะมากในแง่หนึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจในแง่หนึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องมันมีความลับมันดูมีความลุ่มลึกมันดูเหมือนกับมีความหมายอะไรบางอย่างที่แบบว่าเราสามารถตีความมันได้กว้างขึ้นแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นภาพที่อย่างที่ผมบอกคือมันกลายเป็นภาพของเรื่องที่ว่าถ้าเราไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมาก่อนเราจะไม่เข้าใจในเรื่องซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมบอกตรงๆว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่จริงๆเพราะว่าอย่างน้อยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เลยนำไปสู่ปัญหาแรกของเรื่องคือปัญหาแรกที่ว่าพรีมิสของมันไปได้ไม่สุดอ่ะเพราะว่าขณะที่ว่าแบบเหมือนกับเขาคือเหมือนกับเรื่องพยายามจะดีพิกว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวละครที่มันมีความแบบสุดขั้วของวัยของอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือตัวของอากิระแล้วก็ตัวของมาซามิคอนโดเนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าตอนแรกช่วงแรกของเรื่องต้องพยายามทำให้เราได้เห็นก่อนว่าปฏิสัมพันธ์มันเป็นยังไงเขามารักกันได้ยังไงหรือว่าเขามาอะไรกันได้ยังไงโอเคบางคนอาจจะพูดประมาณว่าจำเป็นหรอวะมันจำเป็นไหมที่แบบว่าเหมือนกับเรื่องต้องเหมือนกับพยายามจะแบบเอาปฏิสัมพันธ์ของตัวละครมาแสดงให้เราได้เห็นอย่างงี้เงี้ยมันจำเป็นจริงหรอแต่ทีเนี้ยเราลองมาบองภาพกับปันกับตัวของแบบสกิกาคิเรอย่างเมื่อกี้แล้วก็ตัวของเรื่องนี้แหละคุณจะได้เห็นภาพจริงๆครับผมว่ามันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องมันมีการปูหรือว่ามันมีการแบบวางพรีมิสหรือว่าในการวางนี่แบบว่าทำให้เราได้รู้สึกว่าเหมือนกับเฮ้ยปฏิสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวละครมันลุ่มลึกแล้วเว้ยถ้าเกิดว่าเราจะไปขยายความมันเพิ่มมากขึ้นอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนกับทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าผู้ชมคอมฟอร์ตก่อนอ่ะคือเหมือนกับทำให้ผู้ชมเหมือนกับได้เข้าใจว่านี่คือโลกของโคยวะอามาเกริโนโยนิไม่ใช่โลกความจริงที่พวกเรากำลังเจออยู่เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ2ตัวละครไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับกูนะครับเข้าใจไหมคำนี้เพราะว่าส่วนใหญ่อนิเมะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นอนิเมะแบบแนวประมาณว่าเหมือนกับพยายามจะไปแบบอยู่กับชีวิตจริงมากเกินไปซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้ง1คือมันเดาเรื่องได้ง่าย2คือบางครั้งเราไม่เข้าใจถ้าเกิดว่าเราไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวมาก่อนถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยฆ่าคนมาก่อนคุณจะเข้าใจอนิเมะฆ่าคนไหมล่ะประมาณนี้คืออย่าพยายามเป็นอนิเมะแบบนี้ครับผมไปช้าๆครับผมอย่าทำให้เรื่องมันมีเพซที่มันเร็วเกินไปเพราะว่าพอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นประมาณว่าความ
ความที่เหมือนกับมันเป็นสิ่งที่แบบว่าน่ารักหรือว่าความที่เหมือนกับเป็นแบบฟันนี่ครับหรือว่าความตลกเฮฮาสุขสนานเป็นโทนอารมณ์ที่แบบว่าจะทำให้เราได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวละครตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าจาก12ตอนมันมีประมาณเพียงแค่3ตอนเท่านั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับมันมีการสอดแทรกอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันทำให้เหมือนกับเพซเรื่องมันพังหมดทุกอย่างเลยครับผมแต่ทีเนี้ยเพซเรื่องอ่ะการพังของมันอ่ะที่แบบว่าบางช่วงนะเรื่องเนี้ยมันจะเป็นแบบในรูปแบบนี้ครับผมบางช่วงเร็วชิบหายเลยแต่ว่าบางช่วงก็แบบช้าชิบหายเลยอ่ะซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าทำให้ผู้ชมอ่ะไม่สามารถจับต้นชนปลายเรื่องได้ถูกแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาของเรื่องนี้อันนี้จะเป็นสิ่งที่แบบน่าตกใจอีกเรื่องนึงนะครับผมมันเป็นสิ่งที่แบบว่าวันนี้คุณจะได้เจอแบบเรื่องราวเซอร์ไพรส์จากค่อยว่าอเมริการิโนโยนี้แบบชิบหายเยอะแน่นอนนะครับผมเพราะว่าสิ่งเซอร์ไพรส์ต่อมาครับผมคือมันเป็นสิ่งเซอร์ไพรส์ที่ว่าความช้าความเร็วของเพซเรื่องของเรื่องนี้มันเอามากลบด้วยเหตุผลของโครงเรื่องระยะยาวที่พูดถึงเรื่องราวของความทะเยอทะยานของ2ตัวละครน่ะซึ่งเดี๋ยวการที่แบบว่าเราจะไปวิเคราะห์ในแต่ละตอนเนี่ยตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2เนี่ยคุณจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากว่าสิ่งที่ผมพูดมันหมายถึงอะไรเพราะว่าความช้าหรือว่าเร็วของเรื่องนี้ไม่มีผลกับการที่แบบทำให้เราดูเรื่องนี้แล้วเราไม่เข้าใจแต่มันอาจจะมีปัญหากับเรื่องราวของการมาดูซ้ำอีกรอบนึงเพราะว่าเราอาจจะอยากดูซ้ำอีกรอบนึงเพราะว่าอยากจะให้มันดีขึ้นกว่าไปกว่าเดิมอะรอบแรกที่คุณดูเรื่องนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ขอการันตีได้แน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดว่าคุณมาดูรอบที่2ความคิดกูจะเปลี่ยนทันทีเลยเหมือนกับผมในวันเนี้ยรอบแรกไม่เท่าไหร่รอบ2ตุ๊บโอ้โหแบบสว่างเลยคือเราเข้าใจทุกอย่างแหละเราเข้าใจว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกอะผมโทษเรื่องนี้ไปประมาณว่าเรื่องเนี้ยเหมือนกับมันอะไรจะเกิดมันก็เกิดมันเหมือนกับมันดําเนินเรื่องไปยังไงก็ได้มันเหมือนกับมันจะสามารถแบบเอาอะไรมาใส่ก็มาใส่คือคิดว่าเหมือนกับเป็นแบบแนวอนิเมะแบบสถานการณ์โดนบันดาลอะไรประมาณนี้ตอนแรกผมไม่ชอบที่จุดนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่มันมาจากเรื่องราวของความช้าเร็วของเรื่องนี่แหละมันเป็นจุดที่มันมาจากเรื่องราวของเพซของเรื่องที่แบบว่าเพซเรื่องมันเหมือนกับมันแบบพังทลายเพราะเรื่องราวของภาพเชิงสัญลักษณ์ที่เหมือนกับจะทำให้คนดูเหมือนกับไปรู้สึกว่ากูต้องเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วกูถึงจะเข้าใจเนื้อเรื่องแบบนี้มากเกินไปไงพอมาไปคอนสึกแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยคือเข้าใจปะคือผมไม่เคยเป็นแบบแนวคอนโดอ่ะผมไม่เคยเป็นแบบแนวนักเขียนที่แบบว่าอยากจะเป็นอะไรคือผมไม่เคยเป็นแบบทางจิตวิญญาณผมไม่ได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้วผมจะเข้าใจเรื่องได้ยังไงอะไรประมาณนี้แต่เหมือนกับเรื่องมันคิดไปประมาณว่ากูเข้าใจมันมาก่อนแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบมันเป็นความคิดที่มันผิดจริงๆแล้วนะครับคือไม่ควรคิดอย่างนี้แต่ทีเนี้ยเรื่องมันเหมือนกับมันมีการแบบผมไม่ขอเรียกว่าแถละกันเพราะว่ามันไม่เหมือนกับการแถเพราะว่าเรื่องนี้มันมีจุดเด่นที่สำคัญที่สุดอย่างนึงครับผมเพราะว่าวิสตูดิโอเนี่ยมันเป็นค่ายที่บ้าคลั่งอยู่แล้วหลายคนชอบบอกว่าวิสตูดิโอเป็นค่ายก๊อปแต่ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นจริงๆคือตั้งแต่ผลงานอย่างโคทิสโจโนคาเนวาริหรือว่าตัวของโอวาริโนเซราแล้วล่ะหลายคนบอกว่าตัวของวิสตูดิโอชอบไปก๊อปค่ายนู้นค่ายนี้มาผมขอโทษนะจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นอะดีด้วยซ้ำจริงๆในหลายๆผลงานผมขอโทษที่ผมต้องพูดว่าผมชอบคาร์บานิลิผมต้องขอโทษว่าบางครั้งผมก็ชอบตัวของโอวาริโนเซราเหมือนกันมาฮุสคาเนโยเมเนี่ยอาจจะเป็นผลงานที่เหมือนกับมันก๊อปมานิดนึงอยู่ครับผมกับตัวของวิสตูดิโอซึ่งก็ไม่โทษอะไรเท่าไหร่หรอกแต่วิสตูดิโอมันมีสิ่งนึงที่บอกว่าผมชอบวิสตูดิโอครับผมมักนะครับมักนะเขาเรียกว่าไงนะ always เลยดีกว่านะครับไม่เชิงซ้ำถามด้วยวิสตูดิโอเนี่ยมักจะใส่ใจในการที่แบบว่าจะเอาผลงานที่เหมือนกับเขาก๊อปมาอะมาทำให้มันดีขึ้นอะอย่างโคทิสโจโนคาเนบารีเนี่ยเขาเรียกว่าพอมันก๊อปไอเดียของไททันมาหลายคนไม่ค่อยชอบโคทิสโจโนคาเนบารีเพราะว่าเหมือนกับไปก๊อปไอเดียไททันมาแต่ถ้ามองในมุมมองการรีวิวเลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองในมุมมองของแบบความเอนจอยว่ากูดูเรื่องนี้แล้วกูสนุกกว่ากูอะไรมากกว่าเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วนะโคทิสโจโนคาไอป้อมมากายคาเนบารีเนี่ยแก้ปัญหาทุกอย่างที่ตัวของซิงเกคิโนเคียวจินมีนะครับจริงๆแล้วเคียวจินเนี่ยไอผ่าพิภพไททันเนี่ยปัญหาหนึ่งคือเพจมันช้ามากบางครั้งเพจเร็วบางครั้งเพจช้าบ้าอะไรไม่รู้นะครับผมเพจไม่ค่อยดีเนื้อเรื่องไม่ค่อยเดินหน้าไปไหนแต่โคทิสโจทำแก้หมดทุกอย่างเลยนะเพจมันค่อนข้างที่จะดีมากนะครับจริงๆถ้าเกิดผมไม่ได้ประชดนะครับผมว่าเพจเรื่องนี้ดีมากมันคือมันมีการจับต้นชนปลายว่าตั้งแต่ต้นจนจบพระเอกมันไปเจออะไรบ้างแล้วก็ไปช่วยใครได้บ้างอะไรวะเนี่ยกอบกู้เฮียอะไรบ้างคือมันมีทุกอย่างเลยเพจมันดีหมดอะนะครับเรื่องมันก็เหมือนกับมันมีการเดินหน้าไปไหนว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถฆ่าใครได้จะสามารถอะไรได้ประมาณนี้มันคือเขาก๊อปไอเดียมันก็จริงแต่โอเคถึงแม้ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวของแบบความไม่แปลกใหม่ส่วนนึงมันจะเป็นเรื่องราวของเหมือนกับเป็นความซ้ำซากอะไรประมาณนี้ส่วนนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองในภาพของส่วนของการวางโครงเรื่องแล้วกันหรือว่าการวางดีไซน์อะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยตัวของโคทิสโจโนคานาคานาบารีเนี่ยขอโทษนะครับผมอาจจะอ่านชื่อเรื่องเฮียนี่แบบลิ้นพันนิดนึงนะฮะแก้ปัญหาทุกอย่างของตัวของที่ตัวของซินเกคิโนคิวจินมีทีนี้นะถ้าเกิดเรามามองในภาพของตัวของโค
คอยวะอเมกาลิโนโยนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขอโทษที่ต้องพูดอย่างนี้แต่ว่าเหมือนกับมันก็ไปก๊อปกับเรื่องราวแบบในความรักหลายๆเรื่องเหมือนกันแต่เรื่องนี้แก้ทุกอย่างแต่วิสุดิโอแก้ทุกอย่างจริงนะครับเพลเรื่องนี้ถ้าเกิดจะบอกว่ามันช้ากับเร็วก็พูดไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าทุกตอนมันมีเนื้อเรื่องนี่คือสิ่งที่ผมตกใจมากทุกตอนมันมีเนื้อเรื่องทุกตอนมันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันพรีเซนต์ให้กับเราได้รู้อะว่ามันคืออะไรยังไงแล้วมันมีเหตุแล้วก็ผลอยู่เสมอมันไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่แบบว่าที่แบบผมจะไปตัดคะแนนมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันไม่มีเหตุแล้วก็ผลแล้วก็มันจะอะไรก็เกิดก็เกิดอ่ะผมพูดอย่างนี้ไม่ได้อ่ะถ้าเกิดว่าผมไปดูรอบ2อ่ะเพราะว่าพอผมไปดูรอบ2ปุ๊บพอเราเข้าใจกับปัญหาหนึ่งของเรื่องที่แบบว่าพอเราก้าวข้ามมันไปนะครับผมก็คือตอนแรกคุณจะเข้าใจว่าปัญหาของเรื่องนี้คือ1พรีมิสมันไม่ค่อยมีคือพรีมิสมันไม่ค่อยดีคือปฏิสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวละครคือตัวของอากิระแล้วก็ตัวของมาซาโอะเนี่ยนะครับผมไอ้ตัวของคอนโดเนี่ยมันไม่ค่อยมีส่วนนึง2คือเรื่องราวเรื่องนี้มันมีภาพเชิงสัญลักษณ์ที่มันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเยอะอย่างน่าเกลียดเยอะจนมันน่าตกใจที่ว่าแบบโอ้โหบางทีเรื่องมันจะสืบไปแบบทางไหนก็ไม่รู้อ่ะคืออย่างที่บอกคือเหมือนกับเรื่องอ่ะทำให้เราเข้าใจว่าเราต้องเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนนะคุณถึงจะสามารถดูเรื่องนี้แล้วเข้าใจซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูรอบแรกจบไปคือ12ตอนแรกปุ๊บเราก็จะบอกว่าเออเฮ้ยเราเข้าใจแล้วแหละว่าความรู้สึกของคอนโดมันเป็นยังไงเราเข้าใจแล้วแหละว่าความรู้สึกของอากิระมันเป็นยังไงโอเคอันนี้เคลียร์ทีนี้มาเจอในภาพเพราะทีเนี้ยพอมาดูในรอบ2คุณจะเริ่มเมคเซนส์แล้วเพราะว่าพอมาถึงในรอบ2อ่ะมันกลายเป็นว่าเมื่อรอบแรกผ่านไปคือในรอบที่เหมือนกับเราพยายามจะเก็บรายละเอียดของเรื่องหรือว่าเก็บรายละเอียดของความรู้สึกของ2ตัวละครหลักแล้วเนี่ยพอเรามาดูรอบ2อ่ะพอเราได้เก็ทถึงความรู้สึกของเขาในตอนรอบแรกแล้วเนี่ยมันยิ่งทำให้รอบ2อ่ะมันมี experience หรือว่าเริ่มมีแบบเป็นอะไรบางอย่างที่มันเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมตกใจและนี่คือจุดที่ทำให้ผมกล้าบอกแล้วก็กล้าคอนเฟิร์มว่าเรื่องนี้เนื้อเรื่องมันก็ค่อนที่จะดีนะครับผมส่วนหนึ่งเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมทีนี้เนี่ยการที่จะนำพาไปสู่ตรงนั้นการที่เหมือนกับเรื่องจะเหมือนกับเขาเรียกว่าจะปูให้ผู้ชมรู้สึกว่าเขาอยากจะดูเพื่อเก็บรายละเอียดหรือว่าเพื่อเอาความรู้สึกอะไรบางอย่างจากเรื่องเลยเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่อยว่าอามังการีโนโยนี้เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ให้ความหวังกับประเด็นของความสนุกสนานแล้วก็ความเฮฮาหรือว่าความรักโรแมนต์มากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายแต่เหมือนกับมันก็อย่างที่บอกคือมันเหมือนกับมันเป็นดาบสองคมที่ว่าเมื่อเรื่องนี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครมันไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยแล้วทีเนี้ยเรื่องนี้มันมีความแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปพูดในกรณีของ working นะครับ working เนี่ยเป็นอนิเมะที่นะครับตัวของ A1 Picture ทำเมื่อนานมาแล้วหลายคนชอบ working เพราะอะไรครับเพราะ working มันอย่างเงี้ยเพราะ working มันบ้าบอในตอนช่วงหน้าของมันไง premise ของ working คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแบบร้านอาหารอะไรประมาณเนี้ยโอเคจริงๆแล้วนะครับที่ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้มาเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุผลที่ว่าเหมือนกับโอเคตัวของเซตติ้งของโคยวะอเมกามิโนโยนี้ก็เป็นเซตติ้งที่แบบอยู่ที่ตัวของร้านอาหารเหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเหตุผลที่ผมยก working มาเพราะว่า working อ่ะถ้าเกิดว่าคุณจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นความลุ่มลึกหรือว่าเป็นอะไรบางทีเหมือนกับไปขยายใจความสำคัญของเรื่องอีกทีนึงแล้วเนี่ย working ทำทีหลังสิ่งที่มันทำเป็นอย่างแรกคือ working ทำให้เราได้เห็นก่อนว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันน่าดูยังไงเรื่องราวเรื่องนี้มันมีความสุขสนานเป็นยังไงเรื่องราวเรื่องนี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองตัวระหว่างตัวละครภายในเรื่องนี้ทุกคนเลยเนี่ยที่แบบว่าเป็นกลุ่มตัวละครป๊อปปูลี่หรือว่าตัวของไอ้น้องซินเดเล่อะไรประมาณนี้เนี่ยทุกตัวละครมันน่ารักแล้วก็มันน่าสนใจยังไงซึ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนชอบ working เพราะว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราคาดหวังได้มากที่สุดกับเรื่องนี้มันแสดงออกมาให้เห็นได้ชัดเจนมากทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปพูดในกรณีของโคยวะอเมกาลิโนโยนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังจากพรีมิสแรกคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครที่ต้องดีทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ว่าคือเขาเรียกว่าเหมือนกับบางคนอาจจะผิดหวังนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ไปตัดคะแนนนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปคาดหวังกับความเป็นโรแมนติกมากเกินไปแล้วเนี่ยคุณคิดผิดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ไม่เชิงโรแมนต์มันเป็นโรแมนต์ที่อยู่เหนือโรแมนต์อีกทีนึงมันเป็นเรื่องราวที่มันท้าทายมากๆผมยอมรับจริงๆว่าผมอึ้งในการที่แบบว่าเรื่องนี้เขาพยายามจะวางครูเรื่องมันระดับนึงเพราะว่าในช่วงแรกมันบ้าบอมากมันบ้าบอจนมันหลอกคนรีวิวอย่างเราอะว่าเฮ้ยคือเราคิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องแบบแนวบ้าบอแล้วพอเราดูไปตอนจบเราก็คิดว่าเรื่องนี้มันบ้าบอไม่พอเราเลยให้คะแนนต่ำซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือมันผิดอะมันผิดเลยอะพอเรามาดูอีกรอบนึงปุ๊บเราเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันบ้าบอมันมีเหตุผลของมันอยู่นะเว้ยเรื่องราวเรื่องนี้การที่แบบว่าในช่วงประมาณช่วงแรกๆของเรื่องที่แบบพยายามจะพูดถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวละครที่มันมีมากเกินไปจนน่าเกลียดตรงนี้เนี่ยแล้วพอไปถึงในช่วงหลังที่แทบจะไม่เอา2ตัวละครตรงนี้มาพูดแล้วเนี่ย
มันกลายเป็นว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่ามันทำให้เหมือนกับสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวในตอนช่วงท้ายๆอ่ะมันสามารถดำเนินต่อไปได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่มันไม่เหมือนกับเรื่องอื่นที่แบบว่ามันใช้เวลาประมาณ10กว่าตอนในการที่แบบจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวละครอย่างเบรนเอสเมื่อกี้ผมปิดไปแล้วเบรนเอสเป็นเรื่องราวที่พยายามจะพูดถึงเรื่องราวความรักไอ้เรื่องราวของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเบื้องหลังอีกทีนึงของเบรนเอสไงซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเบรนเอสเนี่ยในช่วงแรกของมันในช่วงเบื้องหน้าของมันเนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคาเฟ่น่ารักอะไรบ้าบอคอแตกเลยทั่วไปถูกไหมแต่ในเบื้องหลังของเรื่องอีกทีนึงก็คือเป็นเบื้องหลังของเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของดิโน่แล้วก็ตัวของไอ้น้องคนนี้เนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับซากุระโนมิยะอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาจะไปกันได้รอดไหมหรือประมาณนี้ซึ่งเบรนเอสใช้เวลา10กว่าตอนมันเลยน่าเบื่อไงในการที่แบบว่าจะพูดถึงแบบว่าแล้วสุดท้ายมันจะลงเอยกันอะไรยังไงแล้วก็ไม่เคยพูดถึงคาเฟ่เฮียอะไรของมันอีกเลยนะครับทีนี้เนี่ยเอาไอ้ค่อยว่าอเมกามิโนโยรีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าช่วงแรกคือกูเน้นให้เสร็จไปเลยแล้วกูดำเนินเรื่องแบบเร็วกระชับฉับไวได้ใจความพูดถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวละครว่า2ตัวละครมันเริ่มมาปิ๊งกันยังไงแล้วสุดท้ายเขาแบบเหมือนกับอีกฝั่งนึงก็เหมือนกับรุกก่อนรุกแบบบ้าบอคอแตกรุกแบบใจร้อนแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เริ่มเหมือนกับมีรีสปอนส์กลับมาอะไรแบบเนี้ยพอไปถึงในช่วงหลังของเรื่องมันเลยกลายเป็นว่าโรแมนต์ตรงนั้นมันหายไปเพราะว่าเขาไปขยายความมันเสร็จแล้วใน3ตอนในเพียงเวลา3ตอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงเนี่ยถ้าเกิดเราจะบอกว่าโรแมนต์จริงๆของค่อยว่าอามากาเมโนโยนี้เนี่ยที่มันเป็นแก่นที่เรียกว่าของกับเป็นโรแมนต์หรือว่าเป็นพรีมิสที่สำคัญที่สุดของเรื่องจริงๆอ่ะมันมีเพียงแค่ประมาณ3ตอนแรกเท่านั้นแหละครับและที่เหลือละเอาไปทำเหี้ยอะไรที่เหลือประมาณแบบเท่าไหร่วะ8ตอนเอ้ยขอโทษเท่าไหร่วะแป๊บนึงนะ3 ลบ 3 ลบ 12 9แป๊บนึงนะ3 ลบ 12 8 ตอนขอโทษนะครับผมเหี้ยช่วงนี้มันเมาๆนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิ12ตอนใช่ป่ะ9ตอน9ตอนเอาไปทำอะไร9ตอนของค่อยว่าอเมกามิโนโยรีเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ9ตอนเรื่องนี้ไปขยายความนะครับผมของแบบไอเดียที่เราเรียกว่าเป็นความรักที่มันอยู่เหนือความรักความรักที่มันเป็นเรื่องราวของการแบบมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นการอยู่ร่วมกันท่ามกลางสายฝนที่แบบว่าเราไม่ได้เดินกลางร่มฝ่าฟันอุปสรรคเพียงคนเดียวแต่ว่าในวันนี้เรามีเพื่อนร่วมทางที่จะกลางร่มไปด้วยกันคือตัวของคอนโดไปพร้อมกับตัวของอากิระในการฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันมันเป็นความรักของการคอมฟอร์ตหรือว่าเป็นการแบบปลอบโยนซึ่งกันและกันในการที่จะฝ่าฟันไปสู่สถานการณ์หรือว่าโลกใบใหม่นะครับที่มันเป็นโลกแห่งความฝันของพวกเขาเป็นฟ้าหลังฝนของพวกเขาเนี่ยซึ่งเขาไปขยายไอเดียตรงนี้ให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันกลายเป็นว่าถ้าเรามองในอีกภาพนึงนะครับถ้าเรามองในภาพนึงกลายเป็นภาพที่ว่าโรแมนต์มันถูกขยายความให้ดีมากยิ่งขึ้นมันไม่ได้เป็นโรแมนต์ที่ว่าจบในภายใน3ตอนแรกหรือว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นคือใช้เวลาประมาณ10ตอนมันไม่ใช่ว่า10ตอนของกูพูดถึงโรแมนต์เกี่ยวกับความรักระหว่างชายกับหญิงเพียงอย่างเดียวนะแต่ทีเนี้ยมันกลายเป็นว่า3ตอนกูพูดถึงโรแมนต์ของความเป็นชายกับหญิงพอมาถึงประมาณแบบ3ตอนกลางๆก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแบบปลอบโยนซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้แล้วก็3ตอนหลังก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในความแบบเป็นความฝันของผลงานอะไรวะเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่ามันทำให้ความรักมันกลายเป็นมันกลายเป็นประมาณว่ามันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นใครที่หวังที่จะดูเรื่องนี้ที่หวังจะดูโรแมนต์ที่หวังจะดูความโรแมนติกของ2ตัวละครอ่ะคุณคิดผิดอย่างแรงครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เคยที่จะไปเน้นให้มันเบสิกหรือว่าให้มันกระจอกอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่แบบว่าผมตกใจกับเรื่องนี้มากแล้วสุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่าเราเริ่มหลงรักไปกับมันเราเริ่มอินไปกับมันมากกว่าที่เราควรจะเป็นจริงๆถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจกับมันนะครับซึ่งตรงนี้นะโอเคแก่นของการที่แบบว่าเราจะเข้าใจกับมันหรือว่าแก่นที่แบบว่าเราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แล้วที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เคยผ่านสถานการณ์แบบนั้นมาก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถผ่าพันอุปสรรคของภาพเชิงสัญลักษณ์ที่มันมีมากเกินเหตุอย่างน่าเกลียดของเรื่องนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถผ่าพันอุปสรรคเหล่านี้ผ่านไปได้เนี่ยคุณจะอินกับเรื่องนี้มากครับผมคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเบสิกขนาดนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันอยู่เหนือสิ่งที่มันพยายามจะตีความมากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมจริงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆและมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียกกันได้เลยนะฮะว่าเราดูอนิเมะเรื่องนึงอ่ะเวลาเราดูอนิเมะเรื่องนึงอ่ะเรื่องจบแต่คนดูไม่จบเรื่องมีอะไรให้เราได้ค้นหามากยิ่งขึ้นเรื่องมีสิ่งที่เหมือนกับเขาพยายามจะทำให้เราได้อินแอกไปกับมันให้เราเหมือนกับได้มีปฏิสัมพันธ์ไปกับมันให้เราดูเหมือนกับได้คิดไปกับมันว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะบางทีแล้วในเรื่องนี้มันอาจจะมีปัญหาหลายๆปัญหาอยู่ด้วยกันนะครับผมที่ว่าโอเคมันอาจจะมีเรื่องราวของซับพลอตด้วยส่วนหนึ่งที่แบบเกี่ยวข้องกับตัวของไอ้เฮียนี่ครับผมในตอนที่4ที่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเหมือนกับไปกดดันว่าสุดท้ายแล้วรักกันไม่ได้หรอกหรือเฮียอะไรเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วในช่วงหลักๆของเรื่องคือไม่ได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแบบแนวเพศ
เป็นแนวผัวกับเมียเลยอ่ะคือแต่เหมือนกับไอ้เหี้ยตอนที่4มันเป็นตอนที่ผมไม่ค่อยชอบนะผมจริงๆคือผมอ่ะเคยตัดคะแนนเพราะตอนที่4ตอนเดียวเลยครับผมแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของเพื่อนของนางเอกที่แบบว่าเป็นฝั่งของเนื้อเรื่องนางเอกแล้วก็เพื่อนของพระเอกที่แบบว่าเป็นฝั่งของเพื่อนเป็นฝั่งของเนื้อเรื่องของพระเอกอีกอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวที่แบบประมาณว่าเฮ้ยคือมันก็มีการแบ่งเนื้อเรื่องกันไปซึ่งแบบว่าก็ถือว่าเป็นการวางโครงเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นการวางโครงเรื่องที่มันแบบท้าทายคนดูอ่ะคือมันท้าทายจริงๆนะครับผมคือถ้าเกิดว่าวันนี้คุณดูรีวิวของผมแล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนกับมันไม่เห็นมีอะไรวิเศษเลยอ่ะคุณลองไปดูเขาเรียกว่าไงดีนะคุณลองไปดูอีกรอบนึงคุณลองไปแบบเหมือนกับไปทำข้อใจอีกรอบนึงดีกว่านะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่อาจจะมีข้อเสียที่ว่าคุณต้องดู2รอบคุณต้องดู2รอบคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่า must recommend ก็คือแบบว่าควรจะดู2รอบคุณถึงจะเข้าใจมันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูเกิน2รอบแล้วเนี่ยคือเรื่องนี้อาจจะแบบเขาเรียกว่ามันอาจจะได้ดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะได้ไม่ครบแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองที่แบบมันเป็นปัญหาสำคัญที่สุดมันไม่เหมือนกับตัวของโมซุคายโนโยเมะที่ว่าโมซุคายโนโยเมะแล้วก็ตัวของโคยวะอามากามิโนโยริเนี่ยคือทุกคนโทษเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งสองเรื่องนี้พรีมิสของมันไม่ค่อยดีเพราะว่ามันไม่ได้พูดถึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอกกับตัวละครนางเอกเนี่ยมันจะไปกันได้ยังไงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครมันเป็นยังไงซึ่งภาพที่เร็วๆร้ายๆเนี่ยไปโทษกับตัวของโมซุคายโนโยเมะละกันนะครับผมอย่ามาโทษกับเรื่องนี้อย่ามาผูกกับเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่มันขยายความและมันยังคงอยู่ในพรีมิสของมันอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดแบบกวนตีนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าพรีมิสแก่นใจความสำคัญของเรื่องนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแล้วเนี่ยโอเคหลายคนก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักก็ต้องพูดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างตัวของอากิระกับตัวของคอนโดเนี่ยจะไปได้ไกลมากแค่ไหนเลยประมาณเนี้ยแต่ว่าทีเนี้ยเข้าใจปะมองอย่างเงี้ยมองผิดนะครับมองภาพแค่ว่านี่เป็นเรื่องอะไรกับชายกับหญิงก็ผิดละถ้ามองอย่างงี้คุณต้องมองไปไกลกว่านั้นอีกคุณต้องมองไปไกลว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในช่วงเวลาที่มันเป็นเหนือความรักเป็นความรักที่เป็นเรื่องราวของความลุ่มหลงเป็นการปลอบโยนเป็นความรักที่อยู่กับเรื่องราวของความฝันความทะเยอทะยานอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบถ้าเกิดว่าเราคิดอย่างนี้จริงๆมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดนะครับก็แบบคือจะบอกว่าอย่าดูถูกเรื่องนี้อย่าดูถูกเหมือนกับที่แบบคนรีวิวหลายๆคนดูกันว่าเรื่องนี้คือมันจบแค่นั้นแหละอย่าดูถูกอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณดูถูกงั้นปุ๊บอ่ะมันแย่เลยแต่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคือจะบอกว่าเหมือนกับไม่ดูถูกก็คงไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องราวของพรีมิสกันด้วยนะครับเราต้องมาพูดถึงเรื่องราวของภาพชินสระกันด้วยนะครับเราต้องมาพูดถึงเรื่องราวของการวางโทนอารมณ์กันด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีอีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับผมอย่างพวกเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องราวที่แบบว่ายังมีการคุมโทนหรือว่ายังมีการพยายามวางโครงเรื่องที่แบบว่าให้มันมีอะไรบางอย่างมันยังคล้อยตามไปกันได้เรื่อยๆอยู่อ่ะมันไม่ได้เหมือนกับเรื่องนี้ที่แบบประมาณว่าคือขอโทษที่ต้องพูดคำนี้อีกแล้วว่าคือถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนั้นมาก่อนแล้วก็ดูเรื่องนี้แล้วไม่เข้าใจอ่ะคำพูดนี้เป็นคำพูดที่แบบมันพูดไม่มันเขาเรียกมันฟังไม่ขึ้นอ่ะเพราะว่าแบบเขามันคือมันแสดงว่าเรื่องเหมือนกับพยายามจะเลซี่เหรอคือเหมือนกับเรื่องพยายามจะขี้เกียจที่จะอธิบายให้เราฟังถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอคือมันไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเรื่องจะมาแถเหตุผลอย่างเงี้ยครับมันไม่มันฟังไม่ขึ้นนะครับผมนะนั่นแหละนะฮะก็คงประมาณนี้ละกันนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของไอ้นี่กันหน่อยดีกว่าเรามาพูดถึงเรื่องราวของแบบคุณภาพเมชั่นกันเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะเข้าสู่การวิเคราะห์เนื้อเรื่องในแต่ละตอนซึ่งส่วนของการวิเคราะห์เนื้อเรื่องในแต่ละตอนเนี่ยผมขอโทษที่ผมจะต้องพูดคำนี้ที่ผมจะต้องพูดคำนี้ว่าถ้าผมอธิบายไม่หมดถ้าผมอธิบายผิดอย่าโทษกูเพราะว่านี่คือสิ่งที่เรื่องวางเอาไว้แล้วมันลุ่มลึกของมันเองนะครับ คือเรื่องมันไปไกลมากกว่านั้นนะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมนะแล้วมาพูดถึงแนวด้วยแบบประมาณว่าเหมือนกับเป็นยีเรนที่ผมเอาเซเนนมาในวันนี้เพราะว่าเหมือนกับเซเนนจริงๆมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่พยายามจะไปทาร์เก็ตนะครับผมคือเขาบอกว่าคนดูหลายๆคนดูเรื่องนี้ไม่เข้าใจคนดูหลายๆคนคือเหมือนกับดูเรื่องนี้แล้วก็เหมือนกับให้คะแนนน้อยให้ความพึงพอใจน้อยเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นแนวเซเนนแนวเซเนนครับผมอนิเมะแนวเซเนนคืออนิเมะแบบแนวที่ว่าเหมือนกับมีเป้าหมายหรือว่าต้องการที่จะเน้นไปที่วัยผู้ใหญ่ต้นๆคือประมาณ18ปีถึง50ปีถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดนะครับก็คืออายุคือเป้าหมายกลุ่มทาร์เก็ตหรือว่ากลุ่มคนดูเนี่ยอนิเมะหรือว่ามังงะในเซเนนซึ่งเรื่องนี้ในวันนี้เนี่ยค่อยว่าอเมกามิโนโยนี้เนี่ยเป็นอนิเมะที่อยู่ในทาร์เก็ตของเซเนนโทษนะครับเป็นอนิเมะที่อยู่ในกลุ่มที่แบบว่าเน้นผู้ชมกลุ่มเซเนนซึ่งผู้ชมกลุ่มเซเนนเนี่ยก็คือแบบประมาณว่าเป็นผู้ชมที่แบบว่าเน้นไปที่อายุประมาณ18ปีถึง50ปีถูกไหมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะมาพูดถึงเหตุผลที่ว่าอนิเมะแนวเซเนนเป็นอนิเมะที่เข้าไม่ได้กับคนที่แบบมีอายุต่ำกว่า18ปีหรอ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมาพูดเหตุผลที่ว่าเหมือนกับคุณดูเรื่องนี้ไม่เข้าใจเพราะว่าคุณไม่รู้ว่ามันเป็นแนวเซเนนเนี่ยอย่างที่นักรีวิวหลายๆเจ้าพูดอ่ะผมคิดว่าคำพูดนี้คงเป็นคำพูดที่ไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่นะฮะคงเป็นคำพูดที่อาร์กิวเมนต์หรือว่าแบบหลักของเหตุแล้วก็ผลคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นคำพูดที่แบบพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนิเมะแนวเซเนนอ่ะคือเป็นอนิเมะที่เหมือนกับผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นอนิเมะที่มีที่สร้างขึ้นมาไม่ได้เป็นมังงะที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนดูที่แบบมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปดูอย่างเดียวหรอกนะครับอนิเมะที่ดีส่วนใหญ่ต้องสามารถครอบคลุมกับคนดูได้ทุกกลุ่มคือประมาณว่ายังไงดีอะอย่างเราอายุต่ำกว่า18ปีอะตอนนี้แบบว่าเราเด็กๆอะทำไมเราถึงดูทูเริฟรูกันล่ะในเมื่อทูเริฟรูถ้าเกิดว่าเราพูดตรงๆคือมันก็เป็นอนิเมะแนวเซเนเหมือนกันเว้ยคือแบบมันก็เป็นอนิเมะแบบเนี้ยที่แบบประมาณว่าทูเริฟรูเป็นอนิเมะที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนดูกลุ่มเซเนหรือว่าตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปได้แบบว่าบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยที่แบบว่าสามารถดูอะไรโป๊ะๆได้เนี่ยดูอะไรอย่างงี้แน่เนี่ยคือแบบสังถ้าอย่างนั้นแล้วว่าทูเริฟรูคือไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนเด็กๆดูกันใช่มั้ยแต่ทำไมทูเริฟรูเด็กดูกันเยอะจังอ่ะนี่แหละครับคือคำตอบนะครับผมเรื่องที่มีการดีไซน์ที่แบบว่าให้มันดูเบสิกไว้ก่อนที่แบบว่าให้มันมีการปูอะไรต่างๆนานาที่แบบว่าค่อยๆไปทีละขั้นบันไดไม่ต้องรีบไปตายนะครับผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับผมคือเป็นเรื่องราวที่แบบว่ามีการวางเรื่องที่เรากล้าพูดกันตรงๆว่ามันมีการวางเรื่องที่มันรัดกุมนะฮะฉะนั้นพูดไม่ได้ว่าแบบอนิเมะเรื่องนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเซเนนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะผู้กำกับนะครับผมก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าคุณอย่าแปลกใจครับผมว่าทำไมเรื่องนี้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันทำเรื่องราวเกี่ยวกับเหมือนกับเป็นมิตรภาพทำเรื่องราวเกี่ยวกับแบบเป็นวิถีชีวิตหรือว่าเป็นแบบความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนได้ดีจังครับผมเพราะว่าผู้กำกับคนนี้ครับผมเคยกำกับผลงานสุดยอดหลายๆผลงานครับผมที่แบบเกี่ยวข้องกับโดราเอมอนแล้วก็ต้องขอบอกตรงๆว่าโดราเอมอนก็เป็นผลงานที่ดีอยู่แล้วนะครับผมนะจริงๆอันนี้ไม่ได้ประชดนะครับคือหลายคนจะเหมือนกับมองว่าผมประชดหรือเปล่าแบบบอกว่าโดราเอมอนเป็นผลงานที่ดีทั้งที่ว่าจริงๆมันเป็นการ์ตูนเด็กโง่ๆอะไรวันเนี้ยคือเราคงบอกว่าเด็กโง่ๆไม่ได้ในเมื่อเรายังดูกันแบบชิบหายวายโปรอยู่เลยถูกไหมโดราเอมอนยังคงเป็นอนิเมะที่ยังคงเรเลแวนต์หรือว่ายังคงเป็นที่นิยมอยู่ที่นิยมเพราะอะไรล่ะก็มาคิดกันเองแล้วกันนะครับนะแล้วก็ยังมีผลงานกำกับที่น่าสนใจอยู่นะครับอย่างตัวของอุชุเคียวไดนะครับผมอุจูเคียวไดผลงานของ A1 Picture เหมือนกันนะเพื่อใครยังไม่เคยดูเรื่องนี้ครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีความคล้ายคลึงกับตัวของโคยวะอเมกานิโนโยริเหมือนกันนะครับนะเป็นผลงานที่แบบเป็นผลงานยาวของ A1 Picture ที่เขาบอกว่าทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากแต่ไม่ค่อยมีคนดูนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันอาจจะช้าลงมันอาจจะช้านิดหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันแบบตั้ง99ตอนอะแล้วมันมี2ซีซั่นเนี่ยมันถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับคือแบบเยอะนะครับคงขี้เกียจดูกันในที่นี้ต้องมาพูดถึงซาวด์ไดเรคเตอร์นิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ค่อยว่าอเมกามิโนโนโยนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไปชมถึงเรื่องราวของแบบคุณภาพเมชั่นส่วนหนึ่งแล้วนะถ้าเกิดเราไปพูดถึงเรื่องราวของการกำกับส่วนหนึ่งแล้วนะเราไม่สามารถก้าวข้ามกับคนที่เป็นคนที่เขาเป็นซาวด์ดีไซน์ได้นะครับผมเพราะว่าซาวด์ดีไซน์ของเรื่องนี้นะครับผมขาดคุณเอบินะยาสึโนริไปไม่ได้ยาสึโนริเอบินะครับผมคือคนที่ทำให้วันนี้เนี่ยตัวของโคยวะอามากามิโนโยริเนี่ยซาวด์แทร็กเพราะมากเข้าอารมณ์มากๆดึงอารมณ์ได้ดีเหี้ยๆนะครับผมจริงๆถ้าเกิดพูดไปแล้วอันนี้ไม่ได้อวดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลองไปดูคุณลองไปฟังแบบซาวด์แทร็กคุณลองไปฟังเพลงปิดแล้วคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดมันคืออะไรภาพกับเสียงโทนมันเข้ากันแบบมันกลมกลืนมากถ้าเกิดว่าใครจินตนาการไม่ออกให้คุณดูว่าทำไมคุณถึงชอบเพลงของนารูโตะทำไมคุณถึงชอบเพลงของสกูเดย์ก็คงพูดไม่ได้แต่สกูเดย์เพลงปิดหลายๆเพลงเพราะนะครับถ้าเกิดว่าพูดจริงพูดตรงๆนะครับมีเรื่องอะไรอีกนะครับผมจำได้ว่ามีหลายเรื่องโทรุซีรีส์นะครับแน่นอนโทรุซีรีส์ถ้าเกิดคุณชอบอยู่แล้วเนี่ยก็คือไม่แปลกใจเดอะลาสนะครับนารูโตะเดอะลาสมูฟวี่ทรินิตี้เซเว่นอ่ะเขาบอกว่าเป็นอนิเมะที่ห่วยถ้าเกิดว่าไม่มีซาวด์ดีไซน์ช่วยถ้าเกิดว่าไม่มีเพลงช่วยอ่ะทรินิตี้เซเว่นเป็นอนิเมะห่วยแล้วครับจริงๆDead Alive นะครับ Dead Alive Series นะครับผมก็มีตัวของคุณเอบินายาสึโนริเหมือนกันนะครับที่แบบว่าทำให้เพลงมันแบบสุดยอดเลยอาราคาวะ Under the Bridge นะครับผม Digimon 3ภาคภาคใหม่ครับผมภาคไตรนั่นเองครับผมนะแต่อาจจะไม่ได้กำกับภาคหลังมั้งครับถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับรู้สึกว่ากำกับแค่ภาคแรกๆนะฮะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกแกเบียลเหรอไอ้แกเบียลดอกเอาด้วยเหรอฮูเยสแกเบียลดอกเอาด้วยเหรอเยสยอมมุนการนะครับผมนะโอเคคือถ้าเกิดว่าดูไปแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าขาดคนนี้ไปผมว่าจบอ่ะจริงๆเขาเป็นซาวด์ไดเรคเตอร์ที่เก่งมากๆอ่ะจริงๆผมขอบอกตรงๆเลยนะคือแบบว่าเพลงเขาแบบคือมันเข้าอารมณ์จริงๆอ่ะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับแบบท็อปเทียร์อย่างพวกตัวของกุเลลากันคิลาคิวหรืออะไรประมาณนี้คือแบบหรือบลีชนะครับเพราะว่าบลีชเนี่ยซาวด์ไดเรคเตอร์เขามันเก่งมากนะครับบลีชอะไรประมาณนี้คือเราก็ต้องขอบอกว่าจริงๆแล้วคุณเอบินายาสึโนริก็ถือว่าเก่งกันนะครับในการวางซาวด์เลย
หรืออะไรต่างๆนานานะครับโอเคมาทีนี้เรามาพูดถึงแบบเนื้อหาในแต่ละตอนกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยคลิปรีวิวมันจะยาวเพราะตอนนี้มันก็ถือว่ายาวแล้วล่ะนะครับเรามาพูดถึงแบบเนื้อหาในแต่ละตอนบ้างดีกว่านะครับผมเริ่มตั้งแต่ในตอนที่1นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าผมมีอะไรอธิบายที่มันขัดตกบกพร่องไปผมขออภัยด้วยละกันเริ่มในช่วงประมาณตอนแรกๆนะครับสักครู่ต้องกินน้ำหน่อยนะฮะอันนี้คือแบบกินสดเลยกูไม่ตัดออกเลยเฮียหน้าด้านไหมล่ะ มาเริ่มมาเลยดีกว่านะครับ ไม่ตัดออกแล้วหน้าด้านสัตว์นะคือแบบนั่งกินน้ำกลางนี่เลยถ้าเกิดว่าใครแม่งเปิดฟังอยู่ก็คงงงว่าแบบเฮียทำไมมันเงียบๆไปแป๊บหนึ่งวะเฮียแดกน้ำอยู่นะครับ แดกน้ำก็คิดรีวิวนั่นแหละครับอย่าตกใจเริ่มมาในช่วงตอนแรกๆครับผมก็แบบว่าเรื่องครับผมก็พยายามจะพูดถึงนะครับว่าโอเคครับตัวของน้องนางเอกก็เหมือนกับว่าคือเข้าใจว่าในช่วงตอนโทนแรกๆของเราก็เหมือนกับไม่ได้พยายามจะให้ความสำคัญว่าแบบชีวิตภายในโรงเรียนเป็นยังไงแต่ตั้งแต่ในตอนแรกครับผมตั้งแต่ในตอนแรกคุณจะเห็นว่านางเอกก็เหมือนกับมันฟักไม่สคูลไลท์อ่ะคือประมาณว่าเหตุผลนะคือตอนแรกผมเคยถามตัวเองว่าตอนเนี้ยตอนแรกอ่ะเรื่องจะโชว์ฉากโรงเรียนตรงนี้มาทำไมเพราะว่าในช่วงในตอนตรงนี้มันเป็นตอนที่แบบมันดูไร้สาระมันดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะแต่มันทำให้เราได้เห็นภาพว่าช่วงตอนเนี้ยตอนช่วงอินโทรเนี่ยคือนางเอกไม่สนใจชีวิตในโรงเรียนแล้วไงครับนางเอกคือเหมือนกับสูญเสียทุกอย่างไปแล้วแต่เหมือนกับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่านางเอกมันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูอีกรอบนึงเลยเข้าใจว่าฉากนี้มันต้องการจะสื่อถึงโทนอารมณ์ตรงไหนอ่ะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของภาพเชิงสัญลักษณ์นะครับมันเป็นเรื่องราวของแบบแอนิเมชันเชิงสัญลักษณ์ที่ว่าแบบเขาต้องการจะสื่อถึงอะไรในฉากตรงนี้ซึ่งฉากตรงเนี้ยมันจะเป็นฉากที่แบบพยายามจะสื่อว่าน้องนางเอกของเราเนี่ยคือเหมือนกับไม่แคร์ว่าแบบชีวิตภายในโรงเรียนจะเป็นยังไงไม่แคร์ว่าแบบชมรมวิ่งเขาจะแบบจะแอคติ้งจะอะไรกันมากแค่ไหนไม่แคร์ในเรื่องราวของแบบความรักในโรงเรียนหรืออะไรประมาณเนี้ยครับผมนะก็แบบนางเอกก็เหมือนกับเดินไปแบบเหมือนกับไร้วิญญาณอะไรประมาณนี้แต่พอมาถึงในช่วงพาร์ท A ของเราแล้วผมก็คือเป็นพาร์ทที่แบบว่าตัวของน้องนางเอกก็แบบเริ่มมีการแนะนำตัวของร้านฟาสต์ฟู้ดของเราเริ่มมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับตัวของคุณคอนโดของเราครับผมแล้วก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆนานาที่แบบว่าพยายามจะบอกว่าโอเค2ตัวละครนี่มันมีฉากโมเมนต์น่ารักอะไรกันยังไงประมาณนี้ครับผมก็ตรงเนี้ยฉากหรือว่าแบบเป็นคุณภาพเมชั่นของตรงเนี้ยจะค่อนข้างที่จะละเอียดมากพอสมควรนะครับผมแล้วจริงๆนะฮะแล้วก็พยายามจะบอกว่าโอเคเขาไปเจอกันได้ยังไงเขาแบบเป็นเรื่องราวที่แบบว่า2ตัวละครเนี่ยเขาแบบเรื่องราวมีเรื่องราวของความรักเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกก็บอกว่าในช่วงประมาณ3ตอนแรกของเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเป็น3ตอนแรกที่พยายามจะบอกว่าโอเค3ตอนแรกตรงนี้เนี่ยคือแบบพยายามจะไปเน้นไปเลยว่านี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของ2ตัวละครเป็นเรื่องราวที่พยายามจะไปเน้นถึงแบบความเป็นโรแมนต์หรืออะไรประมาณนี้ซึ่งถือว่านะครับมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเรื่องพยายามจะแบบเขาเรียกว่าแนะนำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับผมว่าแบบโอเคเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบว่ากูยังทำตามพรีมิสของตัวเองอยู่นะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าไปถึงช่วงหลังแล้วเนี้ยก็คือกูสามารถทำอะไรก็ได้ไงแต่อย่างน้อยในช่วง3ตอนแรกก็คือเราก็ได้เห็นนะครับว่า2ตัวละครนี้เขามีโมเมนต์น่ารักเป็นยังไงมีความคลายเครียดเขาเรียกว่ามีคอมดี้รีลีฟนะครับผมมีแบบเป็นโทนเรื่องที่แบบว่าพยายามจะบอกว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสองตัวละครนี้มันน่ารักยังไงกันอะไรประมาณนี้มีนะครับพอมาถึงในช่วงตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าพยายามจะพูดว่าโอเคน้องนางเอกคือไปเจออะไรมาบ้างคือแบบมีบาดแผลที่ขาเธอไม่สามารถวิ่งได้ตรงนี้เราสามารถรีเฟอร์กันได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบดูแบบค้ำๆอะไรไปเยอะถ้าเกิดว่าคุณดูแบบเก็บรายละเอียดรอบที่2รอบที่3คุณจะเริ่มเห็นว่าโอเคในตอนนี้ก็คือพยายามจะสื่อว่าน้องนางเอกของเราเนี่ยก็คือเป็นนักกีฬากรีฑาในโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับเธอมีบาดแผลที่ขาเธอเลยไม่สามารถวิ่งกรีฑาได้อะไรประมาณนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องราวของปมหลักของน้องนางเอกที่แบบว่าเหมือนกับน้องนางเอกสูญเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วและพอมาเจอร้านตัวนี้คือเป็นร้านที่แบบว่าตัวของพระเอกของเราทำงานมาก่อนก็เหมือนกับเธอได้มีความหวังใหม่ได้มีชีวิตใบใหม่ได้มีโลกใบใหม่ที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอจะสามารถ escape หรือว่าเธอจะสามารถหนีจากความทุกข์ที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่สามารถไปตามความฝันที่อยากจะเป็นนักกรีฑาอย่างที่เธอได้หวังเอาไว้ได้ซึ่งตรงนี้คือแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเขาเรียกว่าเรื่องมันก็ถือว่าแบบดีพิกนะครับหรือว่าสื่อสารออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมนะทีนี้มาถึงในช่วงประมาณตอนที่3ตอนนี้มันจะเป็นเรื่องราวของตอนที่แบบว่าหลายคนจะงงเพราะว่าเพซเรื่องมันจะเริ่มไปเร็วมากยิ่งขึ้นตอนนี้เป็นตอนที่ผมบอกตรงๆว่าตอนแรกผมดูแล้วผมไม่เข้าใจว่าเรื่องต้องการที่จะวางโครงเรื่องให้มันเร็วหรือว่าช้ามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในเมื่อ1กับ2เพจเรื่องของมันนะมันยังไม่ได้ไปเร็วขนาดนี้ไงแต่ว่าพอมาถึงในช่วงตอนที่3ปุ๊บตอนจบของตอนนี้นางเอกสารภาพรักกับตัวของคอนโดแบบชัดเจนไปเลยว่ากูรักมึงกูอยากจะได้มึงเป็นผัวหรืออะไรประมาณเนี้ยเราไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรามาลองพิจารณาดูดีๆพาร์ท A ของเรื่องจะเป็นพาร์ทที่พยายามจะบอกว่าน้องนางเอกของเราก็เหมือนกับกลับมาที่ชมรมกรีฑาครั้งนึงหลังจากที่แบบว่าเธอก็ไม่ได้เข้าชมรมกรีฑามานาน
พอเธอกลับมาที่ชมรมกรีธาอีกรอบนึงครับผมเธอก็แบบได้เห็นว่าเหมือนกับกูก็เหมือนกับไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่แบบจะต้องมาอยู่ที่นี่กูวิ่งไม่ได้อีกแล้วเนี่ยกูจะอยู่ไปทำเหี้ยอะไรอาจจะรู้สึกเซ็งๆอาจจะรู้สึกหน่อยที่ว่ามีคนใหม่มาแทนกูแล้วมีอะไรใหม่ๆมาแทนกูแล้วอ่ะกูไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่แล้วกูควรที่จะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วหรืออะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าทำให้นางเอกดิเพรสความที่แบบว่าเป็นวัยรุ่นความไฟแรงความที่เหมือนกับประมาณว่าตัวเองหวังอะไรแบบมาอย่างสุดโต่งในช่วงแรกๆของเราเนี่ยพังทลายลงไปเธอเลยเลือกที่จะทำอะไรโง่ๆเลือกที่แบบจะทำให้แบบทำยังไงก็ได้แบบความทุกข์หรือว่าความแบบเขาเรียกว่าความเศร้าหมองตัวเองหายไปอ่ะทำยังไงล่ะครับที่แบบว่าจะทำให้อะไรอย่างจะทำให้เราสามารถหลุดพ้นหรือจะสามารถทำให้เราได้หนีจากสิ่งเหล่านั้นไปได้สิ่งที่นางเอกทำก็คือเธอไปสารภาพรักกับตัวของคอนโดเลยซึ่งตอนแรกหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองดูดีๆคือเธอพยายามจะหนีจากโลกใบเก่าของตัวเองไปนะครับซึ่งตรงนี้เรื่องไม่ได้อธิบายนะครับเราต้องไปตีความเอาเองสิ่งนี้อาจจะเป็นข้อเสียของเรื่องราวของภาพเชิงสัญลักษณ์ที่ว่าเหมือนกับเรื่องมันดูแปลกๆอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองดูดีๆแล้วก็คือเราก็จะเห็นว่าน้องนางเอกของเราก็คือเหมือนกับว่าเธออยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วนะเว้ยเธออยากจะหนีจากทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่าเป็นปัญหาของเธอแล้วมาเริ่มต้นกับตัวของคอนโดในตอนแรกก็แบบว่าเราอาจจะสงสัยอยู่นะครับผมว่าในเรื่องของคอนโดมีไม่ค่อยมากเพราะคอนโดไม่ได้สปอนหรือว่าไม่ได้ตอบสนองกับตัวของความรักกับตัวของน้องอากิระมากเท่าไหร่นะครับผมซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องผิดในระยะยาวเพราะว่าพอไปถึงในช่วงตอนหลังๆก็แบบเริ่มมีพาร์ทหนึ่งเรื่องของคอนโดมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ารักแล้วก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการวางโครงเรื่องที่ทำได้รัดกุมมากๆเพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นคือเหมือนกับไปมีมุมมองการบอกเล่าที่มีเพียงคนคนเดียวเท่านั้นอย่างสกิกาคิเรก็จะมีมุมมองการบอกเล่าที่อยู่ที่ตัวของน้องพระเอกเพียงคนเดียวก็คือไม่เคยพูดถึงตัวของน้องนางเอกเลยแต่เรื่องนี้ก็คือมีการสลับโทนกันไปครับผมก็คือพูดถึงช่วงแรกช่วงพูดถึงโทนเรื่องในช่วงแรก 1-3 คือพูดถึงเรื่องราวของตัวของน้องนางเอกที่แบบว่าเป็นแนววัยรุ่นใจร้อนเนื้อเรื่องของน้องนางเอกเลยมีเยอะมากกว่าคนอื่นในช่วงแรกๆในตอนแรกพอไปถึงเนื้อเรื่องในช่วงหลังๆเนื้อเรื่องในช่วงของการปลอบโยนเนื้อเรื่องในช่วงของการแบบเรียนรู้ทําข้อใจการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องของคอนโดที่แบบว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่ามีอะไรมากยิ่งขึ้นถูกป่ะมีการสลับการเล่าเนื้อเรื่องตรงนี้ทำให้มันก็เลยทำให้เรื่องนี้มันมีการวางโครงเรื่องที่มันรัดกุมมากๆตอนที่4เป็นตอนที่ผมไม่ชอบนะครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องราวของพล็อตที่แบบว่ามันเป็นพล็อตเรื่องที่เรื่องไม่เคยให้ความสนใจอยู่แล้วนั่นคือมันคือเป็นเรื่องราวที่ว่าเหมือนกับไอ้น้องนางเอกของเราก็เหมือนกับประมาณว่าเอ้ยกูรักตัวของคอนโดมากเลยนะแต่เหมือนกับอีนี่ก็เหมือนกับมาไฟโคแบบว่ามึงรักกันไม่ได้หรอกเว้ยมึงต้องแบบถักจากกันไปเหี้ยไปไม่ได้สังคมไม่ยอมรับพ่อตายอะไรวันเนี้ยนะครับก็ตอนนี้จะเป็นตอนที่แบบน่าเบื่อนิดนึงครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูถึงความน่ารักน่ารักหรือว่าเราจะดูถึงแบบโปรโลกของตัวละครคอนโดนะที่แบบว่าจะเริ่มเป็นเนื้อเรื่องที่เข้าสู่โทนของเขาแล้วล่ะก็คือเป็นเรื่องราวที่ว่าคอนโดก็เหมือนกับประมาณว่าตอนแรกเขาคิดว่าเหมือนกับเขาก็เป็นเพียงแค่ผู้ชายที่ไม่เหลืออะไรแล้วเป็นคนแก่ที่แบบว่าเหมือนกับมีแต่ความว่างเปล่าที่แบบว่านิยายก็แต่งไม่เสร็จความฝันอะไรก็ทำไม่ได้ใช้ชีวิตไปวันๆเท่านั้นน่ะนะครับผมก็คือเหมือนกับเขาก็เหมือนกับเสียอะไรไปแล้วแต่ว่าพอมาเห็นตัวของอากิระที่แบบว่ายังมีความเร่าร้อนยังมีความไฟแรงยังมีความถวิลหายังมีความทะเยอทะยานอยู่มันก็เลยเหมือนกับทำให้ตัวคอนโดแบบอยากจะสู้อีกครั้งนึงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่น่ารักของเรื่องนี้มากจริงๆผมชอบมากนะผมนะโอเคมาถึงในประมาณตอนที่5นะครับตอนที่5เนี่ยก็จะเป็นตอนที่แบบว่าเริ่มเข้าสู่เนื้อเรื่องของคอนโดแล้วนะครับที่แบบว่าตัวของน้องนางเอกก็แบบว่าเริ่มไปเรียนรู้ชีวิตของคอนโดเริ่มมีการเปิดเนื้อเรื่องของคอนโดมากยิ่งขึ้นที่ว่าคอนโดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้จัดการร้านฟาสต์ฟู้ดอะไรทั่วไปอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขาก็เหมือนกับมีความฝันที่แบบอยากจะเป็นนักเขียนตัวของน้องนางเอกก็แบบพยายามจะเรียนรู้ตัวของนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งคุณจะเห็นว่าเนื้อเรื่องมันดำเนินสมูทอยู่พอสมควรนะครับมันไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องที่แบบประมาณว่ามันข้ามไปข้ามมาอย่างที่หลายคนคิดนะครับผมอย่างที่ผมคิดในช่วงแรกตอนแรกผมคิดว่าเหมือนกับเนื้อเรื่องมันข้ามไปข้ามมานะแต่ว่าพอเราลองมาคิดดูดีๆแล้วมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันใช่นะเว้ยมันดำเนินแบบ make sense อยู่แล้วล่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่เหมือนกับพยายามจะไปพูดถึงแบบชมรมของน้องนางเอกบ้างนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนิดนึงนะครับคืออันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็เหมือนกับประมาณว่าโอเคน้องนางเอกของเราก็เหมือนกับพยายามจะเรียนรู้ชีวิตของคอนโดพยายามที่แบบจะทำยังไงก็ได้ให้กูลืมเรื่องราวของแบบที่เกี่ยวข้องกับกรีธาไปอ่ะแล้วก็เหมือนกับมาอยู่ในโลกใบใหม่กับตัวของคอนโกะซึ่งแบบไอ้คอนโดซึ่งแบบว่าคอนโดเขาเป็นพวกนักอ่านครับแล้วแบบตัวของนางเอกก็คือแบบประมาณว่ากูไม่ใช่นักอ่านอยู่แล้วอ่ะแล้วกูจะสามารถนี้ได้ไงอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็เป็นเรื่องราวที่แบบน่ารักพอสมควรนะที่แบบว่าเหมือนกับน้องนางเอกพยายามจะหนีจากทุกสิ่งทุกอย่างพยายามจะหนีจากกรีธาพยายามจะหนีจากแบบชีวิตที่แบบว่ากูต้องเกี่ยวข้องกับการวิ่งเธอทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าเธอมาอยู่กับคองโกแล้วก็ทำให้เหมือนกับ
มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเธอจากมันไปไม่ได้เลยประมาณเนี้ยเสมือนว่ามันเป็นการหลอกตัวเองกันไปมาครับผมซึ่งแบบตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเราต้องเข้ามาตีความอีกทีนึงนะครับทีนี้มาถึงในตอนมาถึงในตอนที่7ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตอนที่ดีที่สุดของตัวของโคยวาอเมกามิโนโยรินะครับเพราะว่ามันเป็นตอนที่เหมือนกับมันเซตโทนไปเลยว่านี่คือเนื้อเรื่องที่แบบพยายามจะบอกให้ฟังว่ามันเป็นความรักที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องราวของความรักแบบแนวชายกับหญิงผัวกับเมียแฟนกับอะไรประมาณนี้ต่อไปแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของความรักของการคอมฟอร์ตซึ่งกันและกันมันเป็นจุดที่แบบทำให้เราได้เริ่มเห็นภาพเชิงสัญลักษณ์ที่ว่าโอเคความหมายของมันคือยังไงนะเว้ยความหมายของมันก็คือมันเป็นเรื่องราวที่ว่าโอเคคือตัวของคอนโดก็เหมือนกับพวกเขาเนี่ยเคยสูญเสียอะไรบางอย่างที่แบบว่าเคยสูญเสียความฝันเคยสูญเสียไฟเคยสูญเสียความทะเยอทะยานไปแต่ว่าพอมาเจอตัวของอากิระก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคือแบบเขาได้กลับมามีความรู้สึกนั้นอีกครั้งนึงเขาได้กลับมามีความเร่าร้อนอีกครั้งนึงอากิระก็เหมือนกับเธอได้เหมือนกับมีพื้นที่ของตัวเองเธอได้แบบกลับมาทบทวนเธอได้เหมือนกับมีใครบางคนที่แบบว่าทำให้เธอรู้สึกว่าเธออยากจะสู้ต่อไปเธอไม่อยากจะให้มันจบลงเพียงแค่ตรงเนี้ยที่แบบว่าเธอไม่มีกีตาร์เธอก็ไม่มีอะไรเลยคือเธอไม่อยากให้มันจบตรงนั้นไงเธอก็เลยพยายามตามหาคอนโดซึ่งคอนโดก็เหมือนกับพยายามตามหาตัวของน้องอากิระเหมือนกันที่แบบว่าเออจะทำยังไงแบบว่าอะไรประมาณเนี้ยครับผมซึ่งแบบคุณจะเริ่มเข้าใจเนื้อเรื่องตรงนี้แบบชัดเจนมากๆในช่วงประมาณตอนที่7เป็นต้นไปมาถึงในตอนที่8ครับผมซึ่งตรงนี้มันจะเริ่มเป็นเรื่องราวที่เราจะเริ่มมาพูดถึงแบบพรีมิสของเรื่องกันบ้างและที่แบบผมเคยบอกไปประมาณว่าทำไมผมถึงรู้สึกว่าเหมือนกับเรื่องนี้คือตัวละคร2ตัวเหมือนกับมันไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องราวที่ว่าเหมือนกับเนื้อเรื่องอ่ะมันเริ่มไปแยกทางกันมากยิ่งขึ้นมันเริ่มไปแลกมันเริ่มจริงๆมันเริ่มไปแยกทางตั้งแต่ประมาณตอนที่5แล้วนะครับผมเพราะว่าคือจุดของการเปลี่ยนแปลงของน้องนางเอกจริงๆอ่ะมันก็เป็นจุดที่แบบว่าน้องนางเอกมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆกับตัวของไอ้ชมรมของแกใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับมีเพื่อนมันนะครับที่แบบเพื่อนชื่อเคียวมั้งครับผมจำไม่ได้แล้วไอ้น้องดำๆมีเกียร์อะไรที่ผมเปิดให้ดูนะครับก็แบบเปิดผ่านๆกันไปนะครับไอ้น้องคิวของเราเนี่ยก็แบบประมาณว่าเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนของอากิระแล้วเหมือนกับประมาณว่าอยากให้อากิระกลับมาอยู่ในชมรมให้มากที่สุดให้เป็นไปได้เธอพยายามตามตื้อเธอพยายามตามอะไรต่างๆนานาตัวของคอนโดนะครับผมซึ่งแบบประมาณว่าเขาก็เป็นนักเขียนใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนเป็นนักเขียนซึ่งเพื่อนนักเขียนคนนี้ก็เหมือนกับเขาประสบความสำเร็จใช่ป่ะแล้วคอนโดรู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยทำไมกูทำแบบมันไม่ได้วะเนี่ยก็เหมือนกับอิจฉาแต่จริงๆแล้วเพื่อนของคอนโดคนนี้นะครับผมไอ้น้องหงขาวคนนี้เนี่ยไอ้คนไอ้ผมข่าวของเราเนี่ยก็แบบประมาณว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ชอบกับงานเขียนของตัวเองเขารู้สึกว่างานเขียนของเขาคืองานเขียนแบบแนวแฟนซีที่มันเหมือนกับมันไม่มีจิตวิญญาณเขารู้สึกว่างานเขียนของคอนโดคืองานเขียนที่แท้จริงคืองานเขียนที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความอะไรประมาณเนี้ยซึ่งคุณจะเห็นว่าเนื้อเรื่องอ่ะในการเปลี่ยนแปลงของ2ตัวละครจริงๆอ่ะในช่วงหลังๆของเรื่องอ่ะมันจะเริ่มเป็นเรื่องราวที่มันเคลื่อนไหวผ่านตัวละครที่แบบว่ามันเป็นเนื้อเรื่องแยกของตัวเองกันมากกว่ามันก็เลยทำให้เราได้เห็นถึงแบบปฏิสัมพันธ์ของตัวละครที่มันเริ่มมีน้อยมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถามว่ามันดูห่างจากพรีมิสไหมที่แบบว่าโอเคอย่าลืมนะครับบอกว่าพรีมิสของเรื่องนี้คือมันเป็นพรีมิสเกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ของการแบบมีกิจกรรมร่วมกันที่แบบว่าจะทำให้พวกเขาสามารถผ่านแบบผ่านจากฟ้าที่เต็มไปด้วยฝนไปสู่ฟ้าหลังฝนไปได้เนี่ยคือกิจกรรมระหว่าง2ตัวละครคือตัวของอากิระกับตัวของคอนโดมันเป็นยังไงกันบ้างซึ่งตอนนี้เราจะบอกว่าโอเคคือกิจกรรมมันเริ่มมีน้อยมากยิ่งขึ้นมันเริ่มมีอะไรมากขึ้นแต่มันยังไม่เคยออกห่างกันไปเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเรามาดูหรือว่าเรามาลองพิจารณาดูดีๆแล้วนะครับในตอนนี้ขึ้นในตอนที่10มันจะเป็นตอนที่แบบพยายามจะบอกว่าอากิระก็เหมือนกับพยายามให้ความหวังกับตัวของคอนโดนะเว้ยแล้วคอนโดก็เหมือนกับพยายามให้ความหวังกับตัวของอากิระอะไรประมาณนี้คือทั้ง2ฝ่ายต่างแบบตามแบบให้ความหวังซึ่งกันและกันต่างแบบทำให้เหมือนกับพวกเขา2คนรู้สึกว่าตอนนี้พวกเขา2คนอ่ะได้ผ่านฟ้าหลังฝนไปแล้วนะเว้ยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่ามันเป็นอะไรที่วิเศษมากจริงๆถ้าเกิดเรามาลองคิดดูดีๆแล้วนะครับโอเคพอมาถึงในตอนที่11เราก็จะเริ่มเห็นภาพของแบบตัวละครที่แบบว่ามันเริ่มมีเนื้อเรื่องแยกมากยิ่งขึ้นคอนโดก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวของเพื่อนของมันตัวของอากิระก็เหมือนกับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากเพื่อนของมันอีกทีเหมือนกันพอมาถึงในตอนที่12ครับผมซึ่งมันเป็นตอน departure คือมันเป็นตอนลาจากครับผมเพราะเรื่องนี้ตอนจบของมันมันจบแบบคุมเครือเล็กน้อยครับผมคือแบบประมาณว่าคือ2คนก็แบบเหมือนกับไม่ได้รักกันจริงๆ2คนก็เหมือนกับแยกทางกันไปในแต่ละทางอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าหลายคนจะบอกว่าเหมือนกับตัวเองไม่เห็นภาพของเรื่องระหว่างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวละครที่มันเด่นชัดเนี่ยก็อย่าไปโทษเลยนะครับผมเพราะว่าในเมื่อเรื่องนี้ก็เหมือนกับจบแบบคุมเครือเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเรามาลองในภาพของแบบเชิงสัญลักษณ์หรืออะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเรามาลองตีความกับมันหลายๆอย่างหลายๆประการคุณก็จะเห็นว่าทั้ง2ตัวละครก็เหมือนกับพยายามจะแบบบอกให้ฟังว่าแบบโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือแบบ2ตัวละครเนี่ยเขาได้ผ่านช่วงเวลาที่มันแย่ๆของ2ตัวละครมาแล้วนะและตอนนี้พวกเขา2คนก็คือเหมือนกับอยากที่จะแยกทางกันเพื่อไปตามหาความฝันอะไรบางอย่างและในตอนจบก็เหมือนกับอยากจะมาขอบคุณในตอนสุดท้ายหรือประมาณนี้ซึ่งตอนนี้มันเป็นตอนที่แบบสวีทมากครับผมคือแบบมันหวานอ่ะถ้าเกิดว่าเราคิดดูดีๆนะครับตอนนี้เป็นตอนที่ทำให้ผมขนลุกได้จริงๆนะครับนั่นแหละครับคือทั้งหมดนะครับผมของตัวของโคยวะอเมกามิโยรุเอ้ยโคยวะ
อเมกามิโนโยรินะครับผมหรือว่าความรักที่มาจากฟ้าหลังฝนนะครับผมถือว่าเป็นอนิเมะที่สวยงามมากจริงๆถือว่าเป็นอนิเมะที่มันมีมากกว่าที่เราคิดไว้จริงๆนะครับตอนแรกเราคิดว่าเป็นอนิเมะแบบแนวความรักธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่พอคิดไปคิดมาแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นอนิเมะแบบแนวความรักความรักแบบแนวธรรมดาแค่นั้นนะครับเป็นอนิเมะที่มันมีมากกว่า1แล้วก็มากกว่า2จริงๆนะครับถือว่าเป็นอนิเมะที่วิเศษมากจริงๆในซีซั่นนี้ครับผมในซีซั่นวินเตอร์2018นะครับถือว่าเป็นอนิเมะที่เป็นแนวความรักที่อยู่เหนือความรักเป็นแนวชีวิตที่อยู่เหนือชีวิตแล้วก็อะไรต่างๆนานาแต่เรื่องราวของการวางโครงเรื่องหรือว่าเรื่องราวของการวางอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่เล็กน้อยอาจจะยังมีจุดหรือว่ามีแก่นบางอย่างที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับมันยังคงเป็นเรื่องที่แบบยังคงเหมาะสำหรับคนดูเฉพาะกลุ่มอยู่คือบอกตรงๆว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนดูที่แบบว่าดูภาพเชิงสัญลักษณ์เก่งไม่ได้เป็นคนดูได้แบบประมาณว่ากูเข้าใจในความรักเก่งคุณก็อาจจะดูเรื่องนี้แล้วคุณก็ไม่ค่อยเข้าใจมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะครับผมในตอนจบนะฮะเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งหมด8เต็ม10นะครับผม 8.5 เต็ม10ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สุดยอดมากจริงๆครับผมคือ 8.5 นี่ถือว่าเยอะมากครับผมจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาถึงเรื่องราวที่ว่าประเด็นแรกหนึ่งคือเรื่องราวของแบบพรีมิสของเรื่องที่แบบว่าเราไม่ได้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวละครที่มันดูเด่นชัดมากกันเท่าไหร่ในเรื่องราวของการมีอินฟลูเอนซ์หรือว่ามีแบบเขาเรียกว่าอิทธิพลซึ่งกันและกันอ่ะมันอาจจะยังมีน้อยอยู่ซึ่งตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับมันไม่ได้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ภายในเบื้องหลังของเบื้องหลังอีกทีนึงอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนกับมันจับฉายอ่ะนะครับผมจริงๆแล้วก็อีกเหตุผลนึงคือเหตุผลของภาพเชิงสัญลักษณ์ของเรื่องนี้เนี่ยแหละครับผมที่แบบว่าภาพเชิงสัญลักษณ์ของมันเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ที่แบบว่าเหมือนกับมันดูเยอะไปมันดูเยอะจนน่ารำคาญประมาณนี้ครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ enjoy สนุกนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องสีทองอีกเรื่องนึงละกันครับผมหลังจากตัวของมิซูบิชิคอลเลอร์ละกันก็คือติดกันเลยครับผมรอบนี้คือผมชอบไอเดียของทั้ง2เรื่องเหมือนกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอนิเมะในซีซั่นวินเตอร์เนี่ยอาจจะมีอนิเมะสีทองเยอะครับผมก็ต้องมารอติดตามชมกันไปนะครับผมก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ดูยูโรแคมยังไม่ได้ดูโซราโยริเลยนะครับผมคือเราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นอนิเมะที่ดีนะครับผมนะก็จบกันไปแล้วกันนะครับผมสำหรับอนิเมะรีวิวอนิเมะในซีซั่นวินเตอร์2018เรื่องที่3ของเรานะครับผมโคยวะอเมการิโนโยนิเรื่องต่อไปผมได้วางแผนเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าผมได้ดูไปแล้วไงนะครับผมนั่นก็คือเรื่องฮากุเมโตะมิโคจินะครับผมฮากุเมะกับมิโคจิครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของเราตัวของเรามนุษย์จิ๋วๆนะครับผมที่บอกว่าอยู่ในโลกแบบแนวสลิสออฟไลท์ชิวๆครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบชีวิตของ2ตัวละครครับผมคือตัวของมิโกจินะครับผมคือตัวของน้องผมดำแล้วก็ตัวของฮาคุเมะคือตัวของน้องผมแดงในโลกครับผมที่แบบเต็มไปด้วยสิ่งแบบว่าใหญ่ไปหมดเลยพวกเขาเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆที่มีความสูงประมาณเพียงแค่7ซมพวกเขาจะมีชีวิตในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างต้องไปเจอธรรมชาติต้องไปเจอโลกแฟนตาซีหรือต้องไปเจออะไรต่างๆนานานะครับผมก็เป็นโลกแบบแนวคิ้วๆเป็นแนวสลิสออฟไลท์แฟนตาซีฮีลลิ่งเรื่องนี้เป็นแนวฮีลลิ่งครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเรื่องนี้จะฮีลลิ่งคุณได้สุดยอดแค่ไหนครับผมจะทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนกับดูไปแล้วแบบกูเหมือนกับโอ้โหแบบอ๋อเหมือนกับร่างกายของผมได้โดนรักษาหรือประมาณนี้คือมันจะทำได้ถึงในระดับแบบนั้นหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูกันนะครับผมนะเป็นเรื่องราวที่ผมกล้าพูดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหตุผลที่มาสนับสนุนว่าทำไมโทโฮนะครับผมคือใครรู้จักไหมฮะโทโฮนะครับผมซีรีส์นะครับผมที่แบบว่าเป็นซีรีส์เกมที่มีอายุยืนยาวมานานมากแล้วครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิโกะซานเจ้าหรือต่างๆนานาเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่พยายามที่ผมจะนำมาพูดให้ฟังในการรีวิวครั้งต่อไปนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ผมสนับสนุนกับเหตุผลที่ว่าทำไมโทโฮถึงควรมีแอนิเมชันสักทีนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันละกันครับผมกับรีวิวตัวต่อไปครับผมฮากุเมโตะมิโกจินะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่นะครับผมบายบายซิวเกมบิชเชสเจอกันนะครับผมนะจุ๊บ